สวัสดีครับนะครับพี่ๆน้องๆมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับก็วันพ.ร.บ.ที่เอาไว้ใช้สอบได้หลายตำแหน่งเลยนะครับก็คือตัวพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการนะครับข้อมูลข่าวสารของราชการไม่มีคำว่าทางนะฮะจำชื่อก่อนเผื่อบางมหาวิทยาลัยที่ออกข้อสอบชอบออกแบบพวกข้อสอบกระทรวงทบวงกรมอย่างเงี้ยมหาวิทยาลัยเขาจะเป็นคนออกข้อสอบบางทีออกชื่อนะชื่อเต็มคืออะไรเนี่ยก็ชื่อเต็มตามนี้เลยนะครับก่อนอื่นจะบอกว่าเนี่ยในการติวนะผมจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกนะครับจะเป็นการติวด้วยความเข้าใจนะครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นการติวด้วยความเข้าใจล้วนๆยังไม่ต้องใช้ความจำนะครับการติวแบบใช้ความเข้าใจก่อนนะพอความเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะโดดข้ามกำแพงนะครับไปสู่การใช้สมองถูกไหมก็คือส่วนที่ใช้ความจำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีติวนะครับผมจะมีการสรุปเดี๋ยวจะบอกว่าสรุปมาจากไหนนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ไม่มีในพ.ร.บ.หรอกนะแต่ผมจะเอามาสอนเพราะว่าวิเคราะห์แล้วว่ามันน่าสนใจถ้าจะเอามาแต่งข้อสอบได้นะครับนะต่อมาเนี่ยพอจบส่วนวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เนี่ย เรื่องของความเข้าใจจะทำให้คุณเข้าใจภาพรวมของตัวพ.ร.บ.นี้นะครับสาเหตุที่เราไม่มันเหมือนมันจำพ.ร.บ.ต่างๆไม่ค่อยได้เพราะว่ามันมาจากความที่เราไม่เข้าใจโครงสร้างของมันถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาเราจะสร้างบ้านนะครับไอ้พวกกฎหมายต่างๆอ่ะมันเหมือนบ้านหนึ่งหลังถูกไหมเวลาเราจะสร้างเราต้องเหมือนปักเสาเข็มลงไปก่อนปักเสาเข็มคือเข้าใจโครงสร้างของมันก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาเก็บรายละเอียดในตัวพ.ร.บ.ต่างๆแต่ละคำแต่ละอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะครับจะเหมือนกับการตกแต่งห้องนอนและเอาอิฐไปวางทีละก้อนทีละก้อนทีนี้โดยปกติเนี่ยเวลาเราเริ่มท่องกฎหมายเราก็เอามาดูรายมาตราเลยมันเหมือนกับเราก่ออิฐโดยยังไม่วางเสาเข็มนะครับมันก็เลยทำให้การเรียนกฎหมายการศึกษากฎหมายเนี่ยยากแล้วก็ลำบากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีของผมเนี่ยตอนต้นนะฮะจะให้เข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปเก็บรายละเอียดในแต่ละมาตราทีละอันทีละอันทีละอันนะครับทีนี้จะบอกว่าการติวเนี่ยมันใช้ได้กับสนามอะไรบ้างก็บอกว่าใช้ได้กับทุกสนามเลยที่เขาบอกว่าออกสอบวิชาเนี้ยก็คือข้อมูลข่าวสารของทางราชการนะข้อมูลข่าวสารของราชการพูดให้ถูกต้องตามชื่อพ.ร.บ.เป๊ะๆนะครับตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของคุณเองนะที่เวลาจะสอบเนี่ยจะต้องไปหาข้อมูลว่าไอ้ตำแหน่งที่ฉันจะสอบเนี่ยมันมีวิชาอะไรบ้างถ้าในตำแหน่งนั้นนะครับมันมีเขียนตรงๆเลยว่าพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือความรู้เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารหรือความรู้เกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้มันเป็นอะไรทำนองนี้ใช้ข้อสอบพ.ร.บ.นี้ได้หมดไม่ว่าจะท้องถิ่นก็ต้องสอบหลายตำแหน่งด้วยนะครับหรือภาคกภาคกไม่ต้องสอบอนาคตเขาอาจจะบังคับให้สอบหรือภาคขอของกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ต้องใช้เหมือนกันองค์กรอิสระก็ต้องใช้สอบเข้าพวกสำนักงานศาลต่างๆก็ต้องใช้นะครับทีนี้การสอบพ.ร.บ.นี้ผมแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับตอนแรกเนี่ยตอนแรกคือใช้ในเรื่องของความจำนะครับความจำเนี่ยข้อสอบมันจะเป็นกากบาทกขคงกากบาทต่อไปเนี่ยใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์นะเรื่องของการวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อสอบอาจจะเป็นกากบาทก็ได้หรืออาจจะเป็นข้อเขียนก็ได้นะครับวิธีการคืออะไรคือแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะบอกว่าทั้ง2 อย่างเนี่ยนะคลิปนี้ใช้ประโยชน์ได้ทั้งคู่นะครับไม่ว่าคุณจะสอบในแนวไหนก็ตามนะทีนี้จะบอกว่าที่มาของตัวเนื้อหาหลักสูตรนี้มาจากไหนนะครับก่อนอื่นเลยท่านก็คงอยากที่จะได้ตัวเอกสารที่ผมใช้ใช่ไหมครับเอกสารที่ผมใช้ติวเนี่ยเอามาจากไหนนะฮะก็ดูอย่างนี้นะครับสมมุตินี่คือช่องหน้าจอที่คุณดูอยู่ตรงนี้นะหน้าจอที่คุณดูอยู่ตรงนี้ขอบหน้าจอตรงนี้นะเนี่ยขอบหน้าจอสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมลงในช่อง YouTube ใช่ไหมตรงข้างบนก็เป็นชื่อคลิปถูกป่ะไอ้ตรงข้างล่างที่มีลูกศรหันหัวลงอ่ะคุณกดดูนะครับมันจะมีการวางลิงก์เอาไว้ตรงนี้เนี่ยมีการวางลิงก์เอาไว้ตรงนี้นะครับคุณก็กดลิงก์เข้าไปนะผมก็จะปล่อยเอกสารโหลดเอาไว้ในลิงก์นั้นเนี่ยพอกดเข้ามามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้มันจะนำมาสู่เพจผมนะครับแล้วในโพสต์นี้แหละนะครับมันจะมีลิงก์อยู่2ตัวตัวแรกก็คือสรุปของพี่แมงปอนะสรุปของพี่แมงปอก็คืออะไรเดี๋ยวเปิดให้ดูก
ก็คือตัวแบบเนี้ยที่คุณจะได้เห็นเนี่ยที่ผมจะเอามาติวใน YouTube เนี่ยครับคุณไม่ต้องจดตามก็ได้ถ้าขี้เกียจก็เปิดฟังไปบางคนฟังระหว่างขับรถก็จะเป็นเอกสารที่ผมใช้ติวหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับมีทั้งตัวสรุปมีทั้งตัวที่เอาในตัวกฎหมายฉบับจริงมาเขียนเพิ่มนะครับต่อไปฉบับที่2คืออะไรฉบับที่2คือเอกสารของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารพูดง่ายๆเป็นของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยออกเองนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ97หน้าไม่ต้องตกใจเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนื้อหามันมีอยู่ไม่เกิน40นะครับที่เหลือจะเป็นภาคผนวกนะจริงๆไม่ต้องปริ้นก็ได้นะครับจริงๆไม่ต้องปริ้นก็ได้จริงๆก็อ่านอย่างเงี้ยรูดอ่านตามด้วยเหมือนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะครับทีนี้ในมุมของคนที่จะสอบแบบใช้ความจำอย่างเดียวกากบาทอย่างเดียวกากบาทแบบความจำอ่ะไม่ได้เน้นการวิเคราะห์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำแหน่งทั่วๆไปไม่ใช่ตำแหน่งทางกฎหมายไม่ใช่ตำแหน่งพวกเจ้าพนักงานที่ใช้อำนาจทางกฎหมายครับอย่างเช่นพวกนิติกรอะไรแบบเนี้ยนะพวกนี้อาจจะต้องรู้ในเชิงวิเคราะห์วินิจฉัยคดีแต่ถ้าตำแหน่งทั่วๆไปเนี่ยน่าจะเป็นแบบความจำนะครับจริงๆดูคลิปนี้จบแล้วก็อ่านแค่ตัวเอกสารตัวเนี้ยที่หน้าตาเป็นตัวพ.ร.บ.เนี่ยพอแล้วนะครับเพราะว่าอะไรที่ผมเอามาสอนผมก็เอาสรุปมาจากอ่านจากอันเนี้ยหลายรอบแล้วก็เอามาสรุปในตามคลิปที่จะสอนต่อไปทีนี้ถ้าสำหรับคนที่สอบในเชิงการวิเคราะห์ถูกไหมครับสอบในเชิงการวิเคราะห์เนี่ยให้คุณโหลดเอกสารด้วยแล้วให้คุณเปิดไปหน้าที่ประมาณเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไม่ได้อ่านทุกหน้านะมันจะมีบางหน้าที่ต้องอ่านแค่นั้นเองไม่ต้องอ่านเยอะนะครับมันจะมีแนวนี่ตั้งแต่หน้าที่25หน้าที่18ในหนังสือดีกว่าหน้าที่18ในหนังสือเนี่ยนะครับจะเป็นแนวทางการใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่ซึ่งมันจะมีพวกคำวินิจฉัยต่างๆประเด็นต่างๆนะครับท่านที่จะสอบในเชิงเหมือนพวกนิติศาสตร์อะสอบในเชิงการวิเคราะห์อย่างเงี้ยนะข้อเขียนอย่างเงี้ยถ้ารู้ตัวว่าต้องสอบข้อเขียนสอบการวิเคราะห์อย่างเช่นสอบเข้าตำแหน่งพนักงานคดีปกครองอย่างเงี้ยมันจะต้องสอบข้อเขียนหรือสอบนิติกรหรือสอบอะไรก็ตามที่มันจะต้องใช้การวินิจฉัยครับให้ดูตั้งแต่หน้าที่18นะครับมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับข้อสังเกตตัวอย่างการพิจารณาคดีอันนี้เขียนดีมากเลยนะครับเขียนโดยท่านช่างทองโอภาสศิริกุลณวันที่เขียนเนี่ยท่านเป็นน่าจะเป็นเหมือนกับผู้อำนวยการของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารนะครับแต่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลปกครองนะครับก็เป็นผู้ใหญ่ในที่ทำงานเดียวกับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อ่านตามนี้นะครับนะอันนี้ก็น่าอ่านพวกนี้สายที่สอนสอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนี่ยก็อ่านตั้งแต่หน้าที่18นะครับมันก็จะมีไม่กี่หน้าหรอกมีประมาณ15หน้านะส่วนที่เหลือเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรียนในคลิปนี้เข้าใจนะไอ้ตั้งแต่หน้าที่1ถึงหน้าที่17เนี่ยไม่อ่านผ่านๆก็ได้เพราะว่าเนื้อหาจะเหมือนกับที่ผมเอามาสอนเลยนะครับไม่ได้มีอะไรที่ลึกซึ้งนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจโครงสร้างกันแล้วนะก็เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับจะยังไม่ได้พาไปติวในตัวพ.ร.บ.ทีละมาตรานะครับเราต้องเข้าใจภาพรวมก่อนนะภาพรวมของตัวพระราชบัญญัติตัวนี้อ่ะอย่างนี้ inspiration นะครับเนี่ย เวลาเราจะดูกฎหมายต่างๆว่ามันเขียนขึ้นมาเพื่ออะไรมันมีประโยชน์อะไรถึงเขียนมันขึ้นมาให้ดูตรงไหนให้ดูตรงหมายเหตุนะครับในการตราพ.ร.บ.มันจะอยู่หน้าอันนี้อยู่ในหน้าที่14แต่เพราะว่าในเอกสารที่ผมแจกเอามาอยู่หน้าแรกเลยนะครับหมายเหตุตรงนี้มันไม่ได้กล่าวไว้สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือสิ่งที่ไม่อยู่ในตัวตำราแต่มันอ่านมาออกได้ในข้อสอบเพราะเป็นความรู้รอบตัวถามว่ากฎหมายฉบับใดเป็นที่มาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วกันนะครับทำให้เกิดพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับคำตอบคืออะไรครับคำตอบคือรัฐธรรมนูญแต่ไม่ใช่ฉบับปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญนะปี40นะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะปัจจุบันมันมีข้อเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญอะไรแบบนี้จะมีคนสรรเสริญเยินยอรัฐธรรมนูญฉบับนี้เยอะนะครับหนึ่งในเรื่องที่ให้ความสำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะใครจะสอบท้องถิ่นน่าจะพอเข้าใจแล้วว่าพ.ร.บ.ท้องถิ่นหลายๆพ.ร.บ.นะครับอย่างเช่นพ.ร.บ.การกระจายอำนาจอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีที่มาจากรัฐธรรมนูญปี40พอรัฐธรรมนูญนี้จะเริ่มให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอีกเรื่องนึงที่ให้ความสำคัญก็คือเรื่องข้อมูลข่าวสารนี่แหละ
นะครับทีนี้ไม่ต้องไปจำว่ามันตรงกับมาตราใดในรัฐธรรมนูญปี40เพราะอยู่มาไม่นานนะครับรัฐธรรมนูญปี40ก็ถูกพ่อผัวอีเป้ยในปี49นะครับก็ถูกพ่อผัวเป้ยไหนเป้ยปานวาดปานวาดไหนปานวาดเหมมณีปานวาดเหมมณีไหนก็ที่เป็นนางเอก MV เพลงชัดชาดาดัดเพลงชัดชาดาดัดไหนก็เพลงที่ร้องว่าชัดชาดาดัดชัดชัดชาดาดัดไอ้นะครับอย่าทำให้รักเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันรักนั่นแหละนะครับพ่อของสามีเป้ยปานวาดก็คือสนธิบุญรัตน์กลินก็ฉีกรัฐธรรมนูญปี40ย่อยยับนะครับแล้วก็มาออกเป็นรัฐธรรมนูญปี50นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็โดนคนปัจจุบันนะครับก็คือประยุทธ์นะครับประยุทธ์ก็ฉีกนะรัฐธรรมนูญปี50อีกแล้วนะครับแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญปี60ขึ้นมาแต่ว่าหลักการที่อยู่ในรัฐธรรมนูญปี40มันยังถูกเขาเรียกว่าสปิริตนะครับถูกส่งมอบจิตวิญญาณผ่านปี50แล้วก็กระเด้งมายังปี60ทีนี้ถ้าข้อสอบถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับใดเป็นเหมือนกับต้นกำเนิดทำให้เกิดพรบฉบับนี้มึงตอบฉบับแรกคือปี40แต่ถ้าเขาถามว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยสอดคล้องนะครับกับเรื่องพรบข้อมูลข่าวสารในมาตราใดอ่ะเพื่อความละเอียดนะครับผมสอนแบบละเอียดก็เปิดให้ดูนะครับจะอยู่ในมาตรา40นะครับอยู่ในหมวดเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับเห็นไหมสิทธินะครับบุคคลหรือชุมชนมีสิทธิ์อะไรบ้างรับทราบเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติก็กฎหมายอะไรล่ะก็คือกฎหมายฉบับนี้ที่เรากำลังเรียนกันนะครับนี่คือ1อันอีก1อันนะอีก1มาตราจะอยู่ในมาตรา59นะครับ59คือหมวดของหน้าที่ของรัฐหน้าที่ของรัฐเนี่ยคืออะไรก็คือรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนนะครับในครอบครองนะมิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงความลับทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติและต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวกหลักการตรงนี้ก็ถูกเอามาเขียนเป็นพ.ร.บ.ฉบับที่เรากำลังเรียนกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็จำเอาไว้มันจะมีรัฐธรรมนูญที่สำคัญคือมาตรา41และ59ถูกไหมบอกผิดป่าวะ59ถูกแล้วนะครับ59จะเป็นเนื้อหาที่ตรงกันกับตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้อ่ะเก็บคะแนนได้ประมาณ3คะแนนแล้วนะครับถ้าใครไม่ติวดูตามพ.ร.บ.เฉยๆไม่รู้นะครับเพราะว่ามันไม่มีในพ.ร.บ.อ่ะต่อไปนะครับต่อไปเหตุผลที่ตาพ.ร.บ.ฉบับนี้ขึ้นมาเรารู้แล้วว่ามันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญตรงไหนนะครับถ้าอ่านตามนี้จะบอกว่าสมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิ์ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยแจ้งจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารหากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายอ่านแล้วมันยากมึงเขียนภาษาอะไรของมึงนะผมสรุปให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้นะครับชะแวบอย่างนี้นะสิ่งที่ตราพ.ร.บ.นี้เหตุผลที่ต้องตราพ.ร.บ.นี้ขึ้นมาอย่างแรกเลยคือ1รับรองสิทธิ์ที่จะได้รับรู้ของประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 2. คุ้มครองข้อมูลข่าวสารบางประเภทนะครับอย่างเช่นถ้าเปิดเผยไปสถาบันพระมหากษัตริย์จะเสียหายหรือว่าความมั่นคงของรัฐจะเสียหายนะครับพ.ร.บ.นี้ก็ต้องเขียนให้ชัดเจนว่ามีวิธีการคุ้มครองอย่างไรนะครับ 3. คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลอันที่3หมายถึงอะไรข้อมูลบางอย่างเนี่ยพอรัฐเอาไปเก็บไว้อย่างเช่นมาถามชื่อนามสกุลอะไรผมแล้วเอาไปเก็บไว้เนี่ยบางทีนะก่อนจะมีพ.ร.บ.ฉบับนี้รัฐมันก็เอาไปให้คนโน้นให้คนนี้นะครับเหมือนกับข้อมูลผมกลายเป็นไม่เป็นส่วนตัวนะครับคุณเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบอยู่ดีบริษัทดีไม่เอาเดี๋ยวพูดชื่อเครือข่ายมือถืออ่ะมันชอบโทรมาหาประกันโทรมาหาอะไรแบบเนี้ยนะครับแค่บางทีเราสมัครสอบหน่วยงานของรัฐไปแล้วคุณเคยเจอมั้ยเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมบริษัทโน้นบริษัทนี่มือถือประกันชื่อแปลกๆที่แบบมันประเทศนี้มันมีบริษัทประกันชื่อนี้อยู่ด้วยเหรอเสียงเหี่ยวหัวประกันภัยอะไรแบบเนี้ยโทรมาได้ยังไงวะเนี่ยเพราะว่าบางทีเจ้าหน้าที่ของรัฐแอบเอาข้อมูลไปเปิดเผยให้คนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นพ.ร.บ.นี้จะต้องระบุเอาไว้ให้ชัดเจนรับรองสิทธิคุ้มครองข่าวสารบางประเภทแล้วก็คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของเราไม่ให้ถูกอำนาจรัฐล่วงเกินนะครับ
คือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะมีรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเราเห็นว่าสิทธิของเราจะมีแค่สิทธิในการเดินทางไปไหนสิทธิในเนื้อตัวร่างกายอะไรแบบเนี้ยบางทีเราณตอนนั้นนะในปี40เรายังไม่รู้ว่าข้อมูลข่าวสารมันก็เป็นสิทธิประเภทหนึ่งสิทธิจะได้รู้หรือสิทธิที่จะไม่ให้ใครมารู้เรื่องของเราพูดง่ายๆสิทธิที่จะรู้เรื่องที่เป็นประโยชน์กับเรากับสิทธิที่จะไม่ให้ใครมาเสือกเรื่องของกูเนี่ยพ.ร.บ.ฉบับนี้เลยออกมาอย่างชัดเจนนะครับสิทธิที่เราจะรู้เรื่องของคนอื่นได้ที่มันเป็นประโยชน์กับเรานะเรื่องของหน่วยงานของรัฐอะไรแบบนี้นะครับอย่างที่3คือสิทธิที่จะไม่ให้ใครมาเสือกเรื่องของเราอย่างที่3อย่างที่2คือเรื่องบางเรื่องเสือกไม่ได้รัฐต้องคุ้มครองเอาไว้นะอันนี้เข้าใจนะประโยชน์นะครับอันนี้ไม่มีอยู่ในตัวพ.ร.บ.แน่นอนแต่ผมสรุปให้จากหนังสือที่ให้คุณดูเมื่อกี้นะประโยชน์ของพ.ร.บ.ฉบับนี้คืออะไร1เปลี่ยนสันดานเจ้าหน้าที่ในหนังสือที่ท่านเขาเขียนเนี่ยไม่ได้เขียนอย่างนี้หรอกผมพูดด้วยภาษาของตัวเองคือเดิมก่อนจะมีพ.ร.บ.ฉบับนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเวลาขอดูข้อมูลอะไรก็ไม่ค่อยให้นะครับเพราะกลัวประชาชนไปโต้แย้งนะเจ้าหน้าที่จะทำตัวเหมือนนายกคนปัจจุบันน่ะถามอะไรก็ไม่รู้อะไรล่ะฮะทำไมฮะสั่งอะไรก็ทำอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเผด็จการเกินนะครับแต่พอมีพ.ร.บ.ฉบับนี้มานะฮะหลักของพ.ร.บ.นี้คือถ้าไม่มีกฎหมายระบุว่าห้ามเปิดเผยยังไงเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ได้ขอก็ต้องให้นะครับหลักเป็นแบบนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนสันดานเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเปลี่ยนนายกสันดานนายกไม่ได้แต่ว่ามันเปลี่ยนสันดานเจ้าหน้าที่ระดับต่ำลงมาได้นายกบางคนไม่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ได้คือต่อไปนี้เนี่ยประชาชนขอข้อมูลอะไรต้องให้นี่มันจะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนแนวทางการทำงานของระบบราชการไทยไปเลยนะครับต่อมาคือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเดิมประชาชนจะเป็นประชาชนที่เชื่องๆนะแต่พอพ.ร.บ.นี้ออกมาพอประชาชนรู้ว่าเฮ้ยนอกจากกูมีสิทธิ์ในเนื้อตัวร่างกายกูยังมีสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารกูยังมีสิทธิ์ในการป้องกันไม่ให้หน่วยงานของรัฐเอาข้อมูลของกูไปให้บริษัทมือถือบริษัทประกันด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้การมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับอย่างที่3คือพัฒนาระบบการเมืองระบบราชการระบบการเมืองระบบราชการแน่นอนพอเจ้าหน้าที่เปลี่ยนสันดานนะครับพอประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นมันเกิดความโปร่งใสขึ้นมันเกิดการพัฒนาขึ้นนะครับและอย่างที่4คือพิทักษ์สิทธิประชาชนทีนี้อ่านในตัวพ.ร.บ.เราไม่รู้หรอกว่าสิทธิของประชาชนมีอะไรบ้างผมสรุปให้แล้วนะครับในตัวตำราที่เขียนมาสิทธิ์นะสิทธิ์ของประชาชนจะมีอยู่ด้วยกัน6สิทธิ์อันนี้คุณจดตามได้เลยไม่ต้องจดตามหรอกคุณโหลดเอกสารที่ผมปล่อยให้โหลดอ่ะก็จะมันก็จะเป็นตามหน้าจอที่คุณเห็นนะครับอย่างแรกเนี่ยคือสิทธิ์ในการเข้าตรวจดูเข้าตรวจดูคืออะไรข้อมูลข่าวสารบางประเภทเขาจะระบุเอาไว้เลยว่าให้หน่วยงานเนี่ยเอาไปตั้งไว้ในที่ที่ประชาชนสะดวกอยากดูเมื่อไหร่เดินเข้าไปดูได้เลยไม่ต้องร้องขออยากรู้ต้องได้รู้อยากเห็นต้องได้เห็นนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าสิทธิ์ในการขอตรวจดูเข้าตรวจดูหรือจะขอสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องก็ได้นะครับอันนี้เขาระบุสิทธิ์ไว้เลยถ้ามาขัดแย้งถ้าไม่ให้มึงโดนแน่นะแต่กระบวนการจัดการยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับต่อมาสิทธิ์ในการเมื่อกี้เข้าตรวจดูต่อมายื่นขอดูคืออะไรถ้าเข้าตรวจดูเนี่ยเขาตั้งไว้เฉยๆอยากรู้เราเดินเข้าไปดูได้เลยมันอาจจะเป็นแผนกหนึ่งในชั้นหนึ่งในห้องในศูนย์บริการประชาชนอะไรแบบนี้หรือห้องสมุดประชาชนอย่างเงี้ยอยากรู้อะไรเข้าไปดูได้เลยไม่ต้องขอแต่ข้อมูลข่าวสารบางประเภทอันนี้ต้องขอแต่ขอแล้วต้องให้นะแต่ถ้าไม่ขอก็ไม่ต้องให้ไงแต่ขอแล้วต้องให้เข้าใจป่ะขอต้องให้แล้วขอได้ทุกเรื่องตราบเท่าที่ไม่มีกฎหมายกำหนดนะครับเดี๋ยวมันจะมีข้อยกเว้นว่าเรื่องอะไรขอไม่ได้บ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็การันตีว่าขอได้แต่เมื่อก่อนขอไปรอประมาณชาติหนึ่งไม่ให้สักทีอันนี้กฎหมายจะระบุระยะเวลาเอาไว้โดยรายละเอียดว่าจะต้องให้ภายในเวลาอันสมควรไม่ใช่ว่าโอ้โหแบบรอไป3ปีไม่ได้นะครับต่อมาเนี่ยมีข้อยกเว้นนิดนึงคือถ้าขอเนี่ยแบบกวนตีนคืออะไรจงใจกวนตีนคือวันนี้ขอพรุ่งนี้ขออีกวันมะรืนขออีกขออีกนะครับขอแบบรู้แล้วรู้ว่ากวนตีนอ่ะดูแล้วรู้ว่าแกล้งอย่างเงี้ย
จ้าหน้าที่จะใช้ดุลพินิจไม่ให้ก็ได้นะครับคือประชาชนก็มีหลายประเภทนะครับประชาชนกวนตีนก็มีนะครับพูดตรงๆนะฮะจากที่ประสบการณ์ทำงานมาเนี่ยประเภทอยากมาเล่นสนุกก็มีนะครับมันมีคนโรคจิตหลายประเภทประเภทเดือดร้อนจริงๆเราไม่ว่าแต่จะมีประเภทมาหาเรื่องทะเลาะอยู่บ้านมันทะเลาะกับเมียหรือไงไม่รู้มึงหาเรื่องกูตลอดอย่างเงี้ยมีบางประเภทก็ไม่รู้มึงทำวิจัยเรื่องความอดทนของเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าคือมาทุกวันละ 3-4 รอบบางตอนผมบวชอยู่เนี่ยในวัดผมมีเด็กวัดเขาเป็นโรคเหมือนโรคจิตเภทนะครับคือเขาจะคิดว่าตัวเองเป็นสายลับอะไรตลอดเวลานะฮะเราก็จะชอบหลังจากบิณฑบาตกับพระเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเอาข้าวอะไรจัดแจงให้พระเรียบร้อยแล้วอ่ะเขาก็จะมีงานอดิเรกคือไปศูนย์ราชการแถวเนี่ยแถวย่านจังหวัดนนท์เนี่ยใครทำงานแถวจังหวัดนนท์น่าจะรู้จักไอ้ปูดีนะครับหัวหยิกนะฮะนั่นแหละเขาจะไปทำอะไรเขาจะไปขอดูโน่นขอดูนี่แล้วก็มาเขียนรายงานว่าแบบมีการฆ่ากันเหมือนอารมณ์เหมือนตัวเองเป็น FBI อะไรแบบเนี้ยหลังๆเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ให้นะครับเพราะว่ามันขอแบบเหมือนไอ้ปูนไม่ได้จงใจกวนตีนหรอกแต่ว่ามันเป็นสติไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ใช้ดุลพินิจไม่ให้ดูได้นะครับถ้ามันบ่อยเกินไปหรือมันดูพฤติการแล้วว่ามันไม่ได้ต้องการจะเอาไปทำเนาะมันเหมือนมันกวนหรือมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาเนี่ยขอดูตัวเองคืออะไรข้อมูลที่เป็นของตัวเองที่รัฐเคยเก็บเอาไว้อย่างเช่นพวกสำมะโนประชากรทะเบียนบ้านหรือแม้กระทั่งอย่างผมเป็นข้าราชการวันดีคืนดีผมอยากรู้ไอ้กพ.7ของผมอย่างเงี้ยที่หน่วยงานเก็บไว้อ่ะผมก็ไปขอข้อมูลของกูได้เข้าใจไหมไม่ใช่ว่าไอ้ข้อมูลของกูเนี่ยกูไม่รู้อะไรของตัวเองเลยนะถ้าเราอยากรู้ข้อมูลจะไปสมัครเรียนต่อหรือจะไปกู้เงินธนาคารอะไรแบบเนี้ยเราขอหน่วยงานของรัฐได้นะครับก็คือขอดูเรื่องของตัวเองนะฮะหรือขอแก้ไขเรื่องของตัวเองก็ได้นะครับอย่างเช่นคุณเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมบางกรณีเนี่ยกูจอดรถอยู่บ้านนะครับอยู่ดีๆเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งมาบอกว่าทะเบียนรถของคุณเข้าข่ายขนยาเสพติดเพราะมันเกิดข้อมูลพวกนายทะเบียนจราจรมันอาจจะลงข้อมูลผิดอันนี้เราไปขอแก้ไขได้นะครับว่ารถกูไม่ได้รถผู้ค้ายามึงอาจจะพิมพ์เลขผิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยขอแก้ไขได้นะหรือถ้าขอแก้ไขแทนผู้ตายก็ได้อย่างเช่นเขามาลงทะเบียนประวัติคือสมมติว่าพ่อผมเสียไปแล้วเขามาลงทะเบียนประวัติว่าพ่อผมเป็นอาชญากรค้ายาค้าแป้งอย่างเงี้ยมันคือแป้งอย่างเงี้ยพ่อกูไม่เคยค้าแป้งเว้ยนะครับพ่อกูก็อยู่ประเทศไทยไม่เคยไปรัฐนิวเซาเวลส์นะครับไปมันคือแป้งเนี่ยไม่เคยไปเกิดมาลงข้อมูลประวัติประชากรถึงแม้พ่อกูจะเสียไปแล้วก็ตามนะครับแต่แม่งมาแก้ไม่รู้ว่ามันลงประวัติผิดว่าพ่อค้าแป้งอย่างเงี้ยผมก็สามารถไปมีสิทธิ์ที่จะไปขอแก้ไขแทนผู้ตายได้นะครับหรือแทนผู้เยาว์ก็ได้ถ้าลูกของผมอยู่ดีๆไปอายุประมาณแบบยังไม่มีลูกนะแต่ถ้ามีอายุ3ขวบอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้ไปคีย์ข้อมูลผิดว่าลูกค้าแป้งอย่างเงี้ยผมก็ไปขอแก้ไขแทนผู้เยาว์ได้นะครับอันนี้คือสิทธิ์ของผมนะฮะต่อมานะครับห้ามนะฮะนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมนะครับนี่คือสิทธิ์ที่ประชาชนได้รับความคุ้มครองคือข้อมูลบางอย่างของหน่วยงานเนี่ยที่ไปเก็บมาจากประชาชนอย่างเช่นพวกเก็บสัมมโนประชากรชื่ออะไรนะครับอาชีพอะไรเงินเดือนเท่าไหร่อะไรแบบนี้สำรวจเสร็จแล้วมึงก็ต้องเอาไว้ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่มึงขอสำรวจนะครับมึงจะไปให้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ให้บริษัทโน้นบริษัทนี้รู้ไม่ได้มันเรื่องของกูไม่อยากกูมีสิทธิ์ที่จะไม่อยากเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้ใครรู้ถูกไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงเวลาเขาจะเก็บข้อมูลสัมมโนประชากรคุณชื่ออะไรรหัสบัตรประชาชนอะไรเขาจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ว่าไปเก็บเพื่ออะไรอย่างช่วงนี้อาจจะมีการสำรวจไทม์ไลน์แบบเนี้ยเรื่องโควิดเรื่องอะไรแบบนี้ก็ต้องจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์นั้นอย่าเอาไปให้แบบบริษัทมือถือบริษัทประกันโทรมากระหน่ำหากูอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับต้องมีกฎหมายชัดเจนนะครับตอนที่ขอเก็บข้อมูลก็ต้องระบุให้ได้ว่ามันอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.อะไรเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจไหมนะครับต่อมาก็ต้องขอความยินยอมตอนขอเก็บข้อมูลไม่ใช่อยู่ดีๆอ่ะมาแมงปอมาอ่ะบอกมาไอ้สัตว์กูจะเอากูง้างมือต่อยดิต้องขอความยินยอมผมดีๆคุณจะขอข้อมูลผมเนี่ยต้องขอความยินยอมดีๆไม่ใช่มาสั่งให้บอกมานะครับ
นะเพราะผมไม่ได้เป็นผู้ต้องหาถูกไหมผมไม่ได้ไปฆ่าใครตายนะครับคือคุณอยากรู้ข้อมูลของผมเพื่อเอาไปใช้ทำอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยคุณต้องขอดีๆนะครับต้องขอความยินยอมก่อนต่อมาดูอย่างนี้นะสิทธิ์มันจะมีสิทธิ์ร้องเรียนและสิทธิ์อุทธรณ์คุณจำไว้เลยว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้อันนี้หลายคนอ่านแล้วสับสนจะมีคณะกรรมการอยู่2ชุดนะครับคณะกรรมการ2ชุดคณะกรรมการชุดแรกคือชื่อว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารนะครับคณะกรรมการชุดที่2เนี่ยเขาเรียกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยนะชื่อเต็มๆเดี๋ยวค่อยไปจำสั้นๆไปก่อนคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารจะทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนส่วนคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะทำหน้าที่วินิจฉัยเรื่องที่เป็นอุทธรณ์ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนการอุทธรณ์กับร้องเรียนไม่เหมือนกันนะครับการร้องเรียนคืออะไรบ้างร้องเรียนในเรื่องที่ไม่ยอมประกาศในราชกิจจานุเบกษาร้องเรียนในเรื่องที่หน่วยงานของรัฐไม่ยอมจัดไอตัวเนื้อหาของตัวข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าถึงร้องเรียนในเรื่องนะครับไม่ยอมให้ตามคำขอนะครับอย่างเช่นพวกไม่ยอมให้สำเนาอย่างเงี้ยไม่ยอมให้ข้อมูลตามที่ประชาชนขอแล้วไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลขอแล้วไม่ให้อะไรแบบเนี้ยนะครับนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันโดยรายละเอียดนะครับอันนี้ถ้าจะเจอบ่อยๆก็คือไม่ให้คัดสำเนาพวกเนี้ยนะครับก็ร้องเรียนถ้าจะร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลนะคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารแต่ถ้าอุทธรณ์สังเกตง่ายๆคำสั่งคืออะไรก็ตามที่กฎหมายระบุให้ทำเป็นคำสั่งพูดง่ายๆมันคือคำสั่งทางปกครองรูปแบบหนึ่งอันนี้เชื่อมโยงกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะสถานะของมันจะเป็นเหมือนคำสั่งทางปกครองรูปแบบหนึ่งนั่นเองเทคนิคในการจำคือมันจะเป็นคำสั่งทั้งหมดคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับเดี๋ยวไปดูกันในรายละเอียดว่าคืออะไรคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านคำสั่งไม่ยอมให้แก้ไขไม่ยอมให้ลบข้อมูลพวกนี้กฎหมายบอกว่าให้ทำเป็นคำสั่งแล้วถ้าจะโต้แย้งอีกคำสั่งพวกนี้บางทีเขาอาจจะอนุมัติล่าช้าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคำสั่ง1 2 3นี้คนที่รับผิดชอบจะเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยนะครับนะระวังนะนี่คือสิทธิ์ที่แตกต่างกันสิทธิ์อุทธรณ์กับสิทธิ์ร้องเรียนกับสิทธิ์อุทธรณ์คณะกรรมการรับผิดชอบก็คนละชุดเบื้องต้นเข้าใจตรงนี้ก่อนต่อมาเรามาดูตัวบทนิยามของตัวพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเลยถ้าเข้าใจตรงนี้เดี๋ยวไปลุยในตัวกฎหมายโดยรายละเอียดแต่ละมาตราจะเก็ทเลยนะไม่ต้องใช้ความจำเยอะนะครับอ่ะทำความเข้าใจก่อนอย่างแรกทีละท่อนข้อมูลข่าวสารหมายถึงอะไรมันจะมี2องค์ประกอบนะองค์ประกอบแรกเนี่ยคือสื่อความหมายได้ก่อนมันจะต้องเป็นสิ่งที่สื่อความหมายได้ยกตัวอย่างไอเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยแท่งเนี้ยเป็นข้อมูลข่าวสารไหมไม่ใช่มันใช้เขียนแต่มันสื่อความหมายอะไรในตัวเองได้ไหมไม่ได้นะครับเนี่ยกระดาษโน้ตย่อเนี่ยเป็นข้อมูลข่าวสารไหมก็ไม่ใช่เพราะอะไรครับมันไม่มีอะไรอ่ะมันเนี่ยมันหมายความว่าอะไรเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยเขียวๆเนี่ยหมายถึงอะไรด่าพ่อเหรอพ่อมึงชื่อเขียวไม่ใช่มันไม่รู้แต่ถ้ามันมีการเขียนลงไปแล้วนะครับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีกระผมขอให้เขียนอะไรลงไปแล้วถึงแม้มันจะไม่ใช่เป็นแบบฟอร์มราชการไม่ใช่เป็นกระดาษที่ตามระเบียบสารบัญแต่ว่ายังไงอ่ะมันสื่อความหมายได้ในตัวเองแล้วเนี่ยแปะลงไปเนี่ยมึงอ่านมึงเห็นมึงก็รู้ว่ามันหมายถึงอะไรเรียนรัฐท่านนายกรัฐมนตรีกระผมใคร่ขอที่จะเบิกงบประมาณอะไรก็ว่าไปสื่อความหมายได้แล้วเห็นไหมมันสื่อความหมายได้แล้วอันนี้ก็ถือว่าเข้าองค์ประกอบที่1ต่อมาองค์ประกอบที่2สื่อความหมายได้โดยสภาพเนี่ยตัวอย่างก็คือไอ้กระดาษแผ่นนี้สื่อความหมายได้โดยสภาพก็คือเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บว่ามันแปลว่าอะไรมีเนื้อหาสตอรี่เกี่ยวกับอะไรแต่มันจะมีบางอย่างที่สื่อความหมายได้แต่ต้องไปผ่านการแปลงสภาพก่อนอย่างเช่นที่ผมจะเอาให้ดูมันคือแป้งไม่ใช่นะครับแป้งไม่ใช่เดี๋ยวก่อนหายไปไหนวะอ๋ออยู่นี่เจอแล้วนะครับไอเนี่ยคุณน่าจะคุ้นเคยฟื๊บนี่คืออะไรครับ USB อ่ะทำได้อ่ะนะครับอันเนี้ยสื่อความหมายได้ไหมได้ข้างในเนี่ยมีไฟล์อะไรเยอะแยะนะครับนะคริปโปก็มีไม่ใช่
แล้วก็เวลาจะดูอ่ะมันโดยสภาพมันสื่ออะไรไม่ได้ถูกไหมแต่ว่ามันจะต้องไปจิ้มนะครับกับคอมอะไรแบบนี้ต้องไปแปลงสภาพเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นข้อมูลข่าวสารนะมันก็กลายเป็นข้อมูลข่าวสารเก็ตยังนะน่าจะเก็ตแล้วนะนะมันก็จะมี2ประเภทคือสื่อความหมายได้นะครับแล้วก็โดยสภาพหรือแปลงสภาพก่อนนะครับอ่ะยกตัวอย่างอีกอันนึงแล้วคุณตอบดิว่าเป็นข้อมูลข่าวสารไหมนะครับเนี่ยอ่ะเนี่ยเป็นข้อมูลข่าวสารไหมไม่ใช่เพราะว่าเครื่องคิดเลขแล้วไงอ่ะมันไอ้นั่นเหรอมันมีข้อมูลอะไรของมันแต่ถ้าผมกดไปแล้วสมมุติมันคือการคำนวณงบอะไรบางอย่างไม่รู้แหละนะครับแล้วคุณถ่ายรูปฟ้าแอบเอาไปแฉนะว่าเนี่ยมันมีงบประมาณเท่านี้แบบเนี้ยไอ้เนี่ยที่คุณเห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมมันก็สื่อความหมายได้เห็นป่ะว่ามันใช้งบประมาณไปเท่าไหร่มันก็กลายเป็นข้อมูลข่าวสารได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องดูก่อนว่ามันสื่อความหมายได้ไหมนะครับแล้วก็ค่อยไปดูว่าโดยสภาพหรือแปลสภาพนะครับถ้ามันสื่อความหมายได้ไม่ว่าจะโดยสภาพของมันเองหรือต้องไปแปลงสภาพก่อนนะก็กลายเป็นอะไรหมดก็กลายเป็นข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนะครับทีนี้ข้อมูลข่าวสารบวกด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการนะครับนะอันนี้ผมลืมเขียนไปของทางราชการคำว่าของทางราชการคืออะไรอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐคือความมันเขียนแค่ว่าราชการถูกไหมราชการผมเขียนไว้ตรงนี้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการแต่ความหมายมันไม่ใช่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงทบวงกรมเท่านั้นนะครับอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐนะเรามาดูก่อนว่าอ่ะดูความหมายของคำว่าครอบครองก่อนคำว่าครอบครองเนี่ยหมายถึงยังไงครับในกฎหมายมันจะเขียนครอบครองหรือควบคุมดูแลนะอ่ะพูดง่ายๆคือเก็บไว้ที่กระทรวงทบวงกรมอ่ะเก็บไว้ในหน่วยงานของรัฐโอเคไหมอันนี้ก็คงไม่ต้องมีใครพูดถึงแต่ที่จะต้องมีการพูดถึงนิดนึงนะครับคือบางอย่างหน่วยงานของรัฐไม่ได้เก็บไว้ในหน่วยงานนั้นอย่างเช่นเวลาบ้านของผมก่อคดีขนแป้งมันคือแป้งอ่ะแล้วโดนบุกจับมาถึงบ้านอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเอาไอ้เหมือนริบบิ้นสีเหลืองๆคุณเคยดูในหนังฝรั่งไหมที่เอามาล้อมบ้านไว้อย่างนั้นอะเอามาล้อมบ้านไว้แบบห้ามคนอื่นเข้าอ่ะของที่อยู่ในบ้านทั้งหมดจะถือว่าอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแล้วนะครับถ้าอะไรก็ตามที่มันสื่อความหมายได้โดยสภาพหรือโดยแปลงสภาพทำได้ในบ้านผมที่ผมเป็นพ่อค้าแป้งไปนิวเซาท์เวลส์ที่ออสเตรเลียไอ้นิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียวะช่างแม่งเถอะอย่างเงี้ยก็เป็นข้อมูลข่าวสารของทางราชการแล้วถึงแม้จะไม่ได้เก็บอยู่ในหน่วยงานก็ตามเข้าใจปะนะครับกูจะโดนอีแป้งเล่นบอกว่าเนี่ยเซลเยอะเหลือเกินนะทีนี้คำว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่ได้ความหมายคือราชการอย่างเดียวนะไม่ได้ความหมายว่าหมายถึงราชการกระทรวงทบวงกรมจังหวัดอย่างเดียวมันหมายถึงอะไรครับทุกประเภทกระทรวงทบวงกรมจังหวัดอำเภอท้องถิ่นต่างรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐทุกรูปแบบทุกประเภทเว้นแต่เรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีศาลก็ถือเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับแต่ว่าเว้นแต่เรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาลไม่ถือว่าอยู่ในเป็นหนึ่งใน subset ของข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือว่าของหน่วยงานของรัฐนะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆพ.ร.บ.นี้จะไม่ยุ่งกับศาลในกระบวนการที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีนะครับแต่ถ้าการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานศาลปกครองแบบนี้ยังคงอยู่ในบังคับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเพราะไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีนะคุณอย่าไปจำว่าศาลนะเพราะศาลเนี่ยมันมี2งานในเชิงบริหารก็คือจัดซื้อจัดจ้างอะไรทั่วไปกับงานในเชิงการพิจารณาคดีไม่เกี่ยวข้องเฉพาะการพิจารณาคดีแพ่งคดีอาญาคดีปกครองคดีรัฐธรรมนูญอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องแต่นอกนั้นเกี่ยวข้องหมดผมถามเกี่ยวกับทหารมั้ยเกี่ยวถูกไหมเพราะทหารมันทุกประเภทอ่ะทหารก็เป็นส่วนราชการประเภทนึงอ่ะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีนะจะไม่เกี่ยวก็คือพวกศาลทหารการพิจารณาคดีในศาลทหารถึงจะไม่เกี่ยวเข้าใจป่ะตำรวจก็เกี่ยวคือเกี่ยวหมดเลยนะทุกประเภทขอให้เป็นหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจการประปาการไฟฟ้าเกี่ยวหมดเลยนะครับเว้นแต่เรื่องพิจารณาคดีที่ไม่เกี่ยวนะทีนี้มาดูความหมายของคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบ้าง
จ้าหน้าที่ของรัฐน่ะแปลความหมายง่ายๆก็คือทุกประเภทคนทุกประเภทที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานของรัฐลูกจ้างพนักงานข้าราชการจ้างเหมาหรือจะจ้างรูปแบบใดก็ตามขอให้ทำงานในหน่วยงานของรัฐก็อยู่ในความหมายของคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหมดแล้วนะครับเห็นไหมพอเข้าใจหนึ่งคำเนี่ยมันแตกออกไปเป็นชิ่ง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 ได้ถึง4คำนะครับทีนี้มาดูข้อมูลข่าวสารบวกด้วยคำว่าส่วนบุคคลคืออะไรนะครับก็คือข้อมูลข่าวสารพูดง่ายๆซึ่งมันเป็นสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลในตัวกฎหมายมันเขียนให้คุณจำแบบเลอะเทอะครับคุณไม่ต้องไปจำก็ได้ใช้ความเข้าใจเอาก็ได้สิ่งเฉพาะตัวบุคคลคือสิ่งที่คุณมีแล้วมันไม่เหมือนคนอื่นรูปถ่ายคุณไม่มีทางเหมือนคนอื่นประวัติทะเบียนแพทย์ของคุณรักษากรรมโรคมากี่โรงพยาบาลแล้วตัดไข่ทิ้งอะไรแบบนี้มันไม่มีทางเหมือนกับคนอื่นกรุ๊ปเลือดมันอาจจะเหมือนแต่มันไม่ได้เหมือนกันทุกคน ID รหัสประชาชน1481482อะไรแบบนี้ไม่เหมือนข้อมูลที่อยู่เบอร์โทรทุกอย่างนะฮะผมพูดสาธยายไม่หมดแต่อะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งเฉพาะตัวของคนที่มันไม่เหมือนกับคนอื่นแบบเป๊ะๆอ่ะนั่นแหละมันเป็นทั้งหมดนะครับนะตัวอย่างถ้าข้อสอบจะออกว่าข้อใดเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันจะตอบถูกทุกข้อนะฮะก็คือพวกระเบียนแพทย์ก็ใช่นะครับที่อยู่ก็ใช่บัตรID card ก็ใช่เบอร์โทรศัพท์ก็ใช่อะไรมันเป็นเฉพาะตัวมันจะใช่หมดนะครับอะไรที่มันเป็นข้อมูลเฉพาะตัวจะใช่หมดสิ่งที่มันไม่ใช่นึกไม่ออกก็อย่างเช่นอะไรวะข้อมูลของหน่วยงานอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลนะคือยกตัวอย่างมามันแทบจะใช่ทั้งหมดนะก็เลยยกตัวอย่างอะไรที่มันไม่ใช่ยากนะครับต่อมาคณะกรรมการเมื่อกี้บอกแล้วมีอยู่2ชุดคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารไม่ใช่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยนะหมายถึงว่าพ.ร.บ.เนี้ยถ้าเขาพูดคำว่าคณะกรรมการเฉยๆหมายถึงคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารโอเคนะแต่ถ้าเขาจะพูดถึงคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเขาจะต้องใช้คำเต็มเขาจะใช้ชื่อเต็มเขาจะไม่ใช้คำย่อว่าคณะกรรมการเฉยๆนะครับต่อมาสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือสังกัดสำนักนายกนั่นเองอันนี้ก็เป็นความรู้เอาไว้จำนะครับต่อมานะครับลองมาดูคอนเซปต์ของตัวพ.ร.บ.ฉบับนี้นะเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นก่อนที่จะมีพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับเขาใช้ความคิดที่บอกว่าปกปิดเป็นหลักเปิดเผยเป็นข้อยกเว้นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเวลามีเรื่องยื่นคำขอมาขอดูข้อมูลนู่นนี่นี่นั่นอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่คนนึงใช่ไหมเจ้าหน้าที่มันจะปฏิเสธไว้ก่อนเลยไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาแต่อาจเฉพาะเรื่องเนี้ยเฉพาะเรื่องเนี้ยเดี๋ยวไปถามนายดูก่อนเนี่ยนายก็จะใส่นั่งทำงานอยู่นะครับอย่างเงี้ยแล้วนายบอกว่าเรื่องนี้เปิดเผยให้เขาก็ได้อย่างเงี้ยกลายเป็นว่ายื่นขอมา5เรื่องเนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นน่ะที่เปิดเผยได้เมื่อก่อนปกปิดเป็นหลักเปิดเผยเป็นข้อยกเว้นเห็นไหมปฏิเสธไม่เอาไว้ก่อนแต่พอพ.ร.บ.ฉบับนี้ออกมาที่บอกว่าเปลี่ยนสันดานการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับยื่นมา5เรื่องนะเจ้าหน้าที่ตรวจดูก่อนเปิดเผยได้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 เอ๊ะเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องที่สุ่มเสี่ยงกับ อย่างเช่นสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เปิดเผยมันกลายเป็นว่ายื่นมา4เรื่องเนี่ยนะครับยื่นมา5เรื่องเนี่ยที่มันเข้าข้อต้องห้ามมันอาจจะเป็นเรื่องที่อันตรายต่อความมั่นคงหรือเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อะไรแบบนี้นะครับก็ไม่เปิดเผยแค่เรื่องเดียวนะครับนี่คือความหมายของคำว่าเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นนะครับคือถ้ายื่นมาเนี่ยแล้วไม่ได้มีกฎหมายอะไรห้ามไว้นะคุณต้องรับไว้ก่อนนะครับถ้าจะไม่รับนะครับคุณจะต้องอาจจะต้องไปปรึกษานายคนเดิมนะครับนายก็ต้องเอากฎหมายมานั่งดูนะครับก็จะไม่มีเขาแล้วเพราะว่าเริ่มเรียนกฎหมายก็ต้องเริ่มมีความรู้แล้วนะครับแล้วค่อยปฏิเสธไปนะจะไม่ใช่แบบกูอยากดูก็ได้กูไม่อยากเปิดก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องเหมือนกับชัดเจนว่ามีกฎหมายอะไรห้ามให้คุณเปิดเผยไม่ได้ถ้าไม่มีกฎหมายห้ามมึงต้องรับไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือหลักของเรื่องของเปิดเผยเป็นหลักและปกปิดเป็นข้อยกเว้นนะครับทีนี้ลองมาดูเขาบอกว่าเป
เปิดเผยเป็นหลักถูกไหมลองมาดูระดับของการเปิดเผยบ้างพอเราเข้าใจระดับของการเปิดเผยเสร็จแล้วเราก็จะไปดูเรื่องของการปกปิดนะครับแยกเป็นตอนๆอย่างนี้เปิดเผยผมให้เป็น A ปกปิดให้เป็น B ลองมาดูเรื่อง A ก่อนนะครับการเปิดเผยก็เหมือนเปิดประตูมันจะมีเปิดแบบอ้าซ่ามันจะมีเปิดแบบแง้มๆนะครับ ลองมาดูว่าคืออะไรนะถ้าเปรียบเทียบอันนี้เปิดแบบอ้าซ่าอันนี้เปิดแบบแง้มๆอันนี้เปิดอันนี้คือปิดแต่ว่ากูให้กุญแจมึงอารมณ์เหมือนน้องถ้าน้องเป็นผู้หญิงนะครับเหมือนรอผู้ชายเข้าหานะครับอุ๊ยถูกใจพี่คนนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้ประเภทแรกคือให้ท่าประเภทกูเปิดประตูไว้เลยนะเปิดประตูไว้เลยอ่ะแบบมึงเข้ามาเลยลุมเย็บอีฉันเลยค่ะอย่างนั้นอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าอันที่สองเนี่ยคือแง้มประตูไว้นะครับทำเป็นเหมือนปิดไม่สนิทให้พี่ว่าที่ผัวเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้ยประตูมันปิดไม่สนิทนะครับแต่ประเภทที่3เนี่ยลงกรไว้ปิดประตูไว้ล็อกกรไว้แต่แอบทำกุญแจตกอยู่หน้าห้องอีดอกอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะลองมาดูประเภทเปิดอาซ่าลุงเย็ดดิฉันเลยค่ะนะครับคืออะไรคือข้อมูลบางประเภทเดี๋ยวไปดูกันว่าในพ.ร.บ.มันจะมีอะไรบ้างนะข้อมูลบางประเภทเนี่ยบอกว่าให้เปิดแบบประกาศไหนๆในราชกิจจานุเบกษาเลยนะครับมันจะมีระบุเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับข้อมูลประเภทนี้คือประกาศราชกิจจาน้องมีมือถือเครื่องเดียวน้องก็ค้นดูในเว็บได้ว่าเขามีอะไรประกาศอยู่บ้างนี่เขาเรียกว่าเปิดแบบอาซ่าเปิดแบบประกาศนะครับทีนี้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะลงได้2แบบแบบแรกลงตรงๆก็ต้องส่งเรื่องไปให้สำนักราชกิจจานุเบกษาประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลยนะครับแบบที่2ลงแบบอ้อมๆลงแบบอ้อมๆคือน้องอาจจะลงในสื่อสิ่งพิมพ์อื่นอย่างเช่นหนังสือวารสารหนังสือตำราหนังสืออะไรอื่นๆที่มันไม่ใช่ราชกิจจานุเบกษาหรืออาจจะเป็นเว็บไซต์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในราชกิจจานุเบกษาค่อยอ้างว่าได้อ้างถึงแล้วในหนังสือวารสารฉบับที่เท่านี้เท่านี้ในหนังสือพิมพ์ฉบับที่เท่านี้เท่านี้อันนี้เขาเรียกว่าลงแบบอ้อมนะครับลงแบบตรงคืออะไรแจ้งไปที่สำนักราชกิจจานุเบกษาโดยตรงนะครับส่งสำเนาไปให้เขาโดยตรงแบบนี้ให้เขาไปสแกนลงอันนี้เรียกแบบลงแบบตรงๆแต่ลงแบบอ้อมคุณอาจจะเอาข้อมูลข่าวสารประกาศลงวารสารลงในหนังสืออื่นๆแล้วแจ้งไปที่สำนักราชกิจจานุเบกษาว่าผมได้ประกาศแล้วตามหนังสือฉบับนี้ลงวันที่เท่านี้ลองไปหาดูได้นะจ๊ะประชาชนที่รักทั้งหลายอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลงแบบอ้อมๆผลของมันคืออะไรนะครับผลของมันคือถ้ามันเป็นกฎนะเป็นกฎนะครับกฎก็คล้ายๆกฎหมายแล้วมึงไม่เสือกประกาศนะลงราชกิจจานุเบกษาไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมนะครับห้ามนำมาบังคับใช้ในทางที่เป็นโทษอย่างเช่นออกกฎมาว่าถ้าใครฝ่าฝืนกฎจราจรอะไรบางอย่างเนี่ยจะคิดค่าปรับแต่ไม่เสือกประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วกูจะรู้ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นมึงจะมาปรับกูไม่ได้เว้นแต่ผู้ถูกบังคับตัวผมเองรู้อยู่แล้วนะครับผมอาจจะรู้เองโดยที่เขาไม่ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแต่ผมรู้อยู่แล้วแบบนี้ก็อ้างไม่ได้ว่าไม่รู้พูดง่ายๆกฎหมายของประเทศไทยทุกพ.ร.บ.ทุกฉบับนะครับถ้าประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วต่อให้ไม่รู้ก็ต้องถือว่ารู้ในความเป็นจริงมันไม่มีใครรู้หรอกนะราชกิจจานุเบกษาวันนึงไม่รู้ประกาศโคมกี่ฉบับนะครับแต่เขาถือว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในราชกิจจานุเบกษาคนไทยรู้ต่อให้มึงไม่รู้ก็ถือว่าต้องรู้เขาเรียกว่ากฎหมายปิดปากนะครับเขาเรียกว่ากฎหมายปิดปากนะครับถ้าไม่ประกาศจะเอากฎต่างๆมาบังคับใช้ในทางที่เป็นโทษกับกูไม่ได้เว้นแต่กูรู้อยู่แล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็โทษเขาไม่ได้นะครับต่อมานะครับเปิดแบบแง้มๆคือเปิดแบบวางไว้ให้ไปดูเองอีประเภทที่1เนี่ยคือมีข้อมูลอะไรก็ตามคุณส่งไปให้เขาประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเลยแต่อันเนี้ยไม่ต้องส่งไปประกาศลงราชกิจจานุเบกษานะครับในกฎหมายในพ.ร.บ.นี้ไม่ได้บอกให้ทำอย่างไรแต่ผมลองไปอ่านในตัวตำราที่แนบให้คุณน่ะนะครับเขาจะสรุปเอาไว้ว่าต้องมีสถานที่คืออารมณ์เหมือนห้องสมุดประชาชนอย่างนั้นนะฮะคุณลองดูเวลาไปหน่วยงานราชการปัจจุบันชั้น1อ่ะชั้น1มันจะมีพวกศูนย์ข้อมูลข่าวสารแล้วก็จะเอาเอกสารอะไรมาวางไว้มีคอมพิวเตอร์ให้กดค้นอย่างนั้นนั่นแหละนะครับนะต้องวางไว้แบบนั้นนะครับจัดอาคารสถานที่จัดห้องเอกสารไว้นะครับ
เวลาเราอยากรู้เราไม่ต้องยื่นคำขอเราเดินเข้าไปในศูนย์นั้นแล้วก็เอาได้เลยหยิบดูได้เลยไม่ต้องไปกราบการถวายบังคมอะไรแบบนี้นะครับนะกราบการอะไรมุดผ้าอะไรแบบนี้ไม่ต้องนะครับก็อยากรู้อยากรู้ก็ต้องได้รู้นะครับอยากรู้ก็ต้องได้รู้นะครับรวมไปถึงการคัดสำเนานะคัดสำเนาเนี่ยต่อให้ไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องนะก็มีสิทธิ์จะรู้ได้เพราะอะไรครับบางทีผมอยากจะตรวจสอบว่ากรมที่กำลังจะทำการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมีการทุจริตหรือเปล่าเวลาผมไปขอคัดสำเนานะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนพ.ร.บ.นี้จะออกมาพวกกรมก็จะบอกแล้วคุณเกี่ยวอะไรก็ไม่เกี่ยวดิแล้วกูจะเกี่ยวได้ไงอ่ะถูกไหมแล้วคนที่เกี่ยวมันมีใครบ้างมันก็มีแต่ตัวผู้รับจ้างแล้วก็คือเป็นพวกมึงกันเองอ่ะแล้วประชาชนจะตรวจสอบการทุจริตได้ยังไงพ.ร.บ.นี้เลยออกมาว่าไอ้เรื่องของการขอคัดสำเนาครับทำได้แม้มึงไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรก็ตามนะครับถ้าเป็นข้อมูลประเภทที่สองเนี่ยนะครับขอคัดสำเนาได้แม้มึงจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยก็ตามนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าอันเนี้ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างที่เป็นประเภทที่2ต่อมาประเภทที่3นะครับเรียกว่าเปิดแบบแง้มๆจริงๆอันที่2เนี่ยแหละแบบแง้มๆอันที่3เนี่ยเรียกว่าประมาณว่ายังไงประมาณว่าปิดประตูไว้ลงกรเอาไว้แต่แอบทิ้งกุญแจเอาไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยหรืออาจเปรียบเทียบแบบนี้ปิดประตูไว้พี่คะอย่ามายุ่งกับหนูนะหนูล็อกประตูไว้แต่ถ้าพี่เคาะเดี๋ยวหนูก็เปิดให้อย่างเงี้ยให้ท่าประมาณว่าไอ้ประเภทแรกคือเปิดประตูไว้อ้าซ่าพี่ขาเข้ามาเลยค่ะยุ่มลุมเย็ดดิฉันเลยค่ะประเภทที่2คือแง้มประตูไว้นะครับปิดแต่ดูปิดไม่สนิทอะไรแบบเนี้ยนะประเภทที่3คือยังไงปิดประตูไว้ลงกรเอาไว้แต่ถ้าเคาะกูก็เปิดให้แน่นะครับแรดอันนี้แรดเงียบอันนี้แรดเปิดเผยอันนี้แรดกลางๆนะครับอันนี้คืออะไรคะคือไม่จัดเอาไว้ไม่ประกาศไม่ตั้งเอาไว้ให้ใครดูอยากรู้มึงยื่นคำขอมาเดี๋ยวกูให้ดูขอก่อนถึงให้ดูนะครับนะหลักการของมันคือต่อให้ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องอะไรเลยก็ขอดูได้นะครับต่อมาคือห้ามขอแบบกวนตีนยกตัวอย่างไอ้ปูที่ผมบอกอ่ะใครอยู่แถววัดเขมาน่าจะรู้จักไอ้ปูนะครับคือมันไปขออะไรก็ไม่รู้ขอทุกวันละ 3-4 รอบแบบเนี้ยนะครับมันก็ไม่ได้นะครับคือต้องขอแบบรู้เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วว่ามันเขาต้องการจริงๆเขาไม่ได้กวนอ่ะนะครับไม่ได้ยียวนกวนประสาทถ้าไม่ได้ขอในสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่นะต้องให้โดยไม่อิดเอื้อนไม่แล้วหรือขอสิ่งที่มีอยู่แล้วคืออะไรมันมีเอกสารฉบับนี้อยู่แล้วคุณไปขอเจ้าหน้าที่ก็แค่ถ่ายสำเนาให้อย่างเงี้ยจบนี่คือขอสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าผมไปขอว่ากรมกไก่ครับคุณผมอยากรู้ว่างบประมาณที่คุณใช้เนี่ยตั้งแต่ปี2540จนถึง2564คุณมีการใช้งบประมาณประเภทใดมีรายจ่ายเท่าไหร่มีรายรับเท่าไหร่ครับไอแบบนี้ฮะมันไม่ได้ขอในสิ่งที่มีอยู่แล้วถูกไหมหน่วยงานไอกรมกอไก่มันจะต้องไปจัดทำสำรวจไปทำสรุปไปทำอะไรมาให้อะณวันที่ขอมันยังไม่มีข้อมูลอะแบบนี้ไม่ต้องให้ก็ได้แล้วแต่ดุลพินิจจะพิจารณาจะให้หรือไม่ให้อันนี้แล้วแต่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ถ้าขอในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ยังไงก็ต้องให้นะต่อมานะครับยื่นขอผิดที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องบริการอย่างดีคือเมื่อก่อนเนี่ยพอยื่นขอผิดที่ปุ๊บเจ้าหน้าที่ปฏิเสธเลยจบแต่เดี๋ยวนี้ถ้ายื่นขอผิดที่เจ้าหน้าที่ต้องดูก่อนเฮ้ยเขายื่นขอผิดที่แต่ว่าหลักเกณฑ์อะไรต่างๆของเขาถูกต้องอ่ะก็ต้องแนะนำสถานที่ที่ถูกต้องให้เขาเอาไปยื่นนะครับว่าคุณต้องไปยื่นกรมนี้นะไม่ใช่กรมผมหรือถ้ายื่นแบบยื่นผิดสถานที่แล้วคุณดูแบบเห็นชัดเจนว่ามันผิดจริงๆอย่างเงี้ยนะครับเห็นชัดเจนว่ามันผิดจริงๆนะครับมันไม่สามารถอย่างเช่นยื่นขอตรวจสอบเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เกี่ยวกับความมั่นคงอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เจ้าหน้าที่ก็ต้องบริการส่งเรื่องนี้ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตัวเนื้อหาตามพ.ร.บ.ที่เขียนนะครับต่อมานะครับอีพวกนี้ถ้าฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่ไม่ยอมเอาไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ยอมจัดให้เข้าถึงจัดให้ตรวจดูนะครับจัดให้ตรวจดูจำได้ไหมอันนี้มันคืออันนี้ไงไอระดับการเปิดเผยเนี่ยนะครับเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องอันนี้นะครับ
การประกาศกับอันที่2นะจะอยู่ในอันนี้เข้าตรวจดูนะประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ตรวจในราชกิจจานุเบกษาหรือในเว็บไซต์ก็ได้นะครับนะอันนี้ขอเข้าไปดูเองนะครับก็จะเป็นอันนี้ขอเข้าตรวจดูขอสำเนาแบบนี้นะครับอยู่ในอันเดียวกันนะครับขอก่อนถึงให้ดูก็คืออันนี้ขอยื่นขอดูนะก็คืออันนี้อันที่2นะครับถ้าไม่ยอมทำตาม1 2 3สามารถอะไรได้สามารถร้องเรียนมาแล้วนะครับโน้ตย่อไว้เลยร้องเรียนนะก็จะเกิดสิทธิ์อันนี้สิทธิ์ร้องเรียนซึ่งบอกแล้วว่าสิทธิ์ร้องเรียนต้องทำต่อใครครับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารไม่ใช่คณะกรรมการวินิจฉัยนะก็ต้องทำต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารจำเพิ่มไปภายใน30วันนะครับนะไอคณะกรรมการชุดนี้นะคณะกรรมการชุดนี้นะครับจะต้องพิจารณาภายใน30วันนะครับขยายระยะเวลารวมคือรวมกับการพิจารณาแล้วเนี่ยขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน60วันพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับขยายได้ไม่เกิน30วันนั่นแหละนะครับแต่ว่ากฎหมายมันจะเขียนงงๆนะสมมุติว่าคุณใช้ระยะเวลาในการพิจารณาไป15วันอย่างเงี้ยนะครับเอ้ยไม่พอว่ะข้อมูลจะขยายเพิ่มเนี่ยก็คือขยายเพิ่มยังไงก็ได้อย่าให้มันเกินรวม15วันแรกไปด้วยอย่าให้มันเกิน60วันนะถ้าใช้ระยะเวลาพิจารณาเต็มสตรีมเลย30วันแล้วจะขยายเพิ่มจะขยายกี่วันก็ได้แต่รวมระยะเวลาก้อนนี้กับก้อนที่ขยายจะต้องไม่เกิน60วันนะกฎหมายมันจะเขียนงงๆแบบนี้นะครับต่อไปเรื่องต่อไปอ่ะเรารู้แล้วว่าระดับการเปิดเผยเป็นยังไงเป็น3เลเวลถูกมั้ยเปิดแบบอาซ่ามึงเข้ามาเลยลุมเย็ดดิฉันเลยค่ะนะครับกับแบบที่2แง้มๆไว้นะฮะคุณพี่แค่เอาตีนเขี่ยคุณพี่ก็เข้าห้องหนูได้แบบที่3หนูปิดประตูลงกรเอาไว้ค่ะอย่ามายุ่งกับหนูแต่ถ้าพี่เคาะประตูหนูก็เปิดให้ค่ะไอ้ดอกนะเอาแบบที่3เป็นแบบนี้ต่อมามาดูระดับของการปิดบ้างระดับของการปิดจะมีปิดเงียบเลยปิดแบบ 100% นะครับปิดแบบ 100% คืออะไรครับเรื่องที่เกี่ยวกับจะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสียหายปิด 100% หมายถึงอะไรถ้าขอเรื่องนี้มานะฮะเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจได้ไหมผมขอดูก่อนนะครับว่าผมจะเปิดเผยได้หรือไม่ไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำให้สถาบันกษัตริย์เสียหายคือเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจไม่ได้เลยต้องปฏิเสธปิดอย่างเดียวห้ามเปิดเลยเข้าใจไหมแต่ถ้าบางเรื่องนะครับระดับที่2คือเปิดก็ได้ปิดก็ได้แล้วแต่ดุลพินิจเรื่องนี้แสดงว่าใช้ดุลพินิจได้นะครับใช้ดุลพินิจได้นะมันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในพ.ร.บ. 7ข้อเดี๋ยวค่อยไปดูในตัวเนื้อหานะครับนะแต่มาดูความเข้าใจแบบนี้ก่อนถ้าพิจารณาแล้วว่าตามหลักเกณฑ์ในพ.ร.บ. 7ข้อนี้นะเฮ้ยกูต้องปิดว่ะต้องปิดตามหลักเกณฑ์ใน7ข้อนี้ทำยังไงนะถ้าอยากจะปิดก็ต้องออกคำสั่งไม่เปิดเผยแล้วก็แจ้งผู้ยื่นคำขอโอเคนะนะครับต่อมานะครับถ้าวิเคราะห์ตามพ.ร.บ. 7ข้อนี้แล้วต้องเปิดว่ะจะทำยังไงก็ต้องทำตามนี้ครับถ้าอยากจะเปิดต้องทำตามนี้1ทำตามมาตรการรักษาความลับนะมาตรการรักษาความลับพ.ร.บ. นี้จะบอกว่าก็ให้แต่ละหน่วยงานส่วนราชการไปจัดมาตรการรักษาความลับที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับการทำงานนะครับยกตัวอย่างก็คือให้อิงตามพ.ร.บ.ไม่ใช่พ.ร.บ.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับนะเป็นเรื่องของชั้นความลับแบบนี้นะลับอะไรแบบนี้ลับมากอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ระบุไว้โดยรายละเอียดนะครับให้ไปดูไอ้พวกระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับอย่างเช่นจะให้คนคนนี้คนเดียวเท่านั้นหรือว่าจะให้คนอื่นเข้ามาดูด้วยได้แบบนี้นะครับก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการนั้นๆก่อนนะครับต่อมาถ้ามันเป็นเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้อื่นหรือผู้อื่นอาจจะเสียหายได้รับผลกระทบนะครับจะต้องเจ้าหน้าที่คนที่ใช้ดุลพินิจจะเปิดเผยเนี่ยจะต้องสอบถามไปยังบุคคลนั้นๆก่อนอย่างเช่นมันมีคนจะมาขอดูสัมมโนประชากรของครอบครัวผมบ้านผมอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่จะต้องทำหนังสือมาแจ้งผมก่อนว่าเฮ้ยมันมีใครก็ไม่รู้จะมาขอตรวจสัมมโนประชากรของผมจะคัดค้านไหมนะครับถ้าปรากฏว่าผมคัดค้านนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เห็นว่าคำคัดค้านของผมมันไม่มีเหตุผลจะไม่รับฟังคำคัดค้านนะครับเจ้าหน้าที่จะต้องออกคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านเห็นไหมชีวิตมันจะพัวพันกับเรื่องของอย่างแรกคำสั่งไม่ยอมเปิดเผยต่อมาคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านนะครับ
นะทีนี้มาดูอีกว่าไอ้คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่ามีคนจะมาขอดูสัมมโนประชากรของผมผมบอกว่าเฮ้ยผมคัดค้านเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีเหตุผลคุณจิตเกษมเพราะว่าคนที่มาขอดูเขาจะดูไปเพื่อตรวจอาจจะพวกโควิดระบาดในเขตจังหวัดผมอย่างเงี้ยผมออกคำสั่งไม่รับฟังคัดค้านของคุณจิตเกษมนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าพอออกคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านแล้วไอ้เจ้าหน้าที่ที่มาขอดูสัมมโนประชากรจะสามารถดูได้เลยต้องรออีกนะครับรออะไรถ้าผมไม่อุทธรณ์ก็รอจนพ้นระยะเวลาอุทธรณ์นะครับก็คือ15วันโน้ตไปก็ได้15วันนะครับ15วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านเนี่ยผมมีเวลา15วันที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยนะครับแต่ถ้าผมอุทธรณ์ไปแล้วคือถ้าพ้น15วันแสดงว่าผมไม่อุทธรณ์อ่ะไอ้หน่วยงานที่เข้ามาขอสัมมโนประชากรมึงเอาไปเลยแต่ถ้าผมกรณีที่2ถ้าผมเสือกเกิดอุทธรณ์ขึ้นมาคุณออกคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของผมใช่ไหมภายใน15วันที่ผมได้รับคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านผมก็ไปอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยนะครับแบบนี้ก็ต้องรอจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยจะพิจารณาแล้วเสร็จว่าจะให้เปิดเผยข้อมูลของผมหรือไม่แบบนี้นะครับวินิจชื่อเต็มๆของเขาคือคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารชื่อยาวชิบหายนะครับก็คือถ้าคณะกรรมการวินิจฉัยลงความเห็นว่าให้เปิดเผยหรือไม่ให้เปิดเผยแบบนี้ต้องมีมติคำวินิจฉัยของคณะกรรมการชุดนี้ก่อนสมมติว่าคณะกรรมการเขาบอกว่าให้เปิดเผยเจ้าหน้าที่ถึงจะอนุญาตให้คนที่เข้ามาคัดสัมมโนประชากรของผมเอาข้อมูลเกี่ยวกับผมไปได้นะกระบวนการมันจะซับซ้อนนะเอาใหม่ถ้าปิดนะถ้าเห็นแล้วว่าพิจารณาหลักเกณฑ์ตามพ.ร.บ.ฉบับนี้10ข้อแล้วต้องปิดก็ออกคำสั่งไม่เปิดเผยต่อมาถ้าเห็นว่าต้องเปิดนะครับก็ทำตามโครงสร้าง1 2อันที่2คือเรื่องถ้ามันเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นต้องทำหนังสือไปแจ้งว่าจะคัดค้านไหมถ้าเขาคัดค้านมาแล้วคุณเห็นว่าคำคัดค้านฟังขึ้นอันนี้คุณก็ออกคำสั่งไม่เปิดเผยนะแต่ถ้าคุณเห็นว่าคำคัดค้านของเขาฟังไม่ขึ้นต้องรอต้องออกคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ใหม่ดีกว่ามันค่อนข้างเป็นกระบวนการที่งงนะครับอย่างนี้นะอย่างนี้นะสมมุติมีคนคนนึงนะครับมายื่นฟึบนะมายื่นขอข้อมูลนะครับมายื่นขอข้อมูลนะทีนี้อีกข้อมูลนี้มันเกี่ยวกับกูนะข้อมูลนี้มันเกี่ยวกับกูนะครับเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งมาที่กูนะอันนี้เจ้าหน้าที่อยู่นี่นะครับผมก็แจ้งเขากลับไปบอกว่ากูไม่อนุญาตนะฟื้บถ้ากรณีแรกผมเซเยตถ้าผมเซเยตก็คือเปิดเผยได้นะเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยข้อมูลให้คนนี้ได้จบแต่ถ้ากรณีที่สองนะครับผมคัดค้านผมคัดค้านนะครับเจ้าหน้าที่ก็มาพิจารณานะครับนะเจ้าหน้าที่ก็มาพิจารณาว่าเอ๊ะคำคัดค้านของผมเนี่ยฟังขึ้นนะครับถ้าคำคัดค้านของผมฟังขึ้นหมายถึงอะไรเขาก็จะไม่อนุญาตให้คนนี้รู้ข้อมูลของผมก็จบแต่ถ้าคำคัดค้านของผมฟังไม่ขึ้นล่ะนะเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องออกคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านก่อนแล้วจะให้ข้อมูลอีกคนนี้ได้ยังอย่าพึ่งนะครับก็จะต้องรอพ้น15วันนับแต่วันที่ผมได้รับแจ้งคำสั่งนี้เนี่ยฟื้ดเนี่ยกูได้รับแจ้งเนี่ยรอไป15วันถ้าผมไม่อุทธรณ์ก็ค่อยเอาข้อมูลให้ไอ้คนนี้แต่ถ้าปรากฏว่าผมอุทธรณ์นะครับผมอุทธรณ์ก็จะเป็นการรอให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีมติถ้าคณะกรรมการวินิจฉัยมีมติไม่ให้เปิดเผยก็ห้ามเปิดเผยถ้าเขามีมติให้เปิดเผยก็ถึงจะเปิดเผยข้อมูลไปที่หน่วยงานที่มาขอได้เห็นไหมกระบวนการมันจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับนะอันนี้น่าจะเข้าใจแล้วนะครับต่อมานะครับกรณีของการเปิดเผยข้อมูลแน่นอนพอเปิดเผยข้อมูลไปปุ๊บเนี่ยนะฮะหลายกรณีก็จะทำให้ทาง
จ้าตัวเขาเสียหายเขาอาจจะอยากมาฟ้องอะไรแบบนี้พ.ร.บ.ฉบับนี้ก็เลยเขียนนะครับเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นการป้องกันเหมือนกับเป็นเกราะกำบังคุ้มกันตัวเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่ถ้าปฏิบัติตาม7ข้อนี้นะครับแล้วก็ทำตามมาตรการรักษาความลับทำตามมาตรการเรื่องของการสอบถามว่าจะคัดค้านอะไรหรือไม่ถูกต้องทุกประการถ้าทำครบ2ข้อเจ้าหน้าที่จะได้รับความคุ้มครองแม้จะก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลใดก็ตามพูดง่ายๆเจ้าหน้าที่จะไม่โดนฟ้องแต่ผมอ่านกฎหมายค่อนข้างละเอียดหลายคนอ่านอาจจะอ่านไม่ถึงตรงนี้เขาไม่คุ้มครองหน่วยงานของรัฐอันนี้จะคล้ายๆพ.ร.บ.ละเมิดเลยคือฟ้องถ้าอยากจะฟ้องนะผมโดนเอาข้อมูลไปเปิดเผยแล้วผมเสียหายแต่ผมฟ้องตัวเจ้าหน้าที่ไม่ได้ถ้าเจ้าหน้าที่เขาทำครบ7ข้อตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ทำครบข้อ1ข้อ2ผมฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้แต่ผมฟ้องหน่วยงานของรัฐได้นะคล้ายๆพ.ร.บ.ละเมิดอ่ะนะถือว่าเจ้าหน้าที่เขาทำตามหน้าที่แล้วไงนะครับเพราะฉะนั้นมันฟ้องตัวเจ้าหน้าที่ไม่ได้ต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐนะครับอันนี้คือโครงสร้างของมันทีนี้ลองมาดูตรงนี้บ้างคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับในกระบวนการนี้อย่างแรกคุณจะเห็นว่าคำสั่งไม่เปิดเผยนะคำสั่งที่ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่พิจารณาตามพ.ร.บ.ฉบับนี้แล้วออกคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลหรืออย่างที่สองผมยื่นคำคัดค้านมานะครับแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ฟังคำคัดค้านก็ออกคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านถูกไหมเนี่ยก็จะเป็นคำสั่งสองประเภทตามที่ปรากฏอยู่ในพ.ร.บ.ฉบับนี้แล้วเพิ่มมาอีกประเภทคืออยู่ดีๆมาหาว่าพ่อกูคาแป้งนะกูก็ยื่นขออะไรฮะขอแก้ไขลบข้อมูลกูไม่ได้คาแป้งนะครับนายจิตเกษมเนี่ยเป็นติวเตอร์นะครับไม่ได้เป็นพ่อคาแป้งนะครับไม่ได้เคยขนมันคือแป้งขนไปนิวเซาท์เวลนะครับขนไปดำพ่องอะไรไปขายราดหน้าเหรออย่างเงี้ยผมไม่ใช่คุณมาบันทึกข้อมูลผมแบบนี้ไม่ได้ขอให้ลบขอให้แก้ไขไม่เสือกลบไม่เสือกแก้นะครับเวลาขอให้แก้ขอให้ลบแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ยอมแก้ไม่ยอมลบตามคำขอต้องออกเป็นคำสั่งไม่ยับไม่แก้ไม่ลบข้อมูลส่วนบุคคลคำสั่ง3ประเภทนี้ครับต้องอุทธรณ์เพราะฉะนั้นมันก็จะเชื่อมโยงกับสิทธิ์ตอนแรกที่สอนไปก็คือสิทธิ์อะไรครับสิทธิ์อุทธรณ์สิทธิ์อุทธรณ์ก็จะมี3อย่างเห็นไหมไม่ยอมเปิดเผยไม่รับฟังคำคัดค้านแล้วก็ไม่ยอมให้แก้ไขไม่ยอมลบนะครับต่อใครต้องเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยนะคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน15วันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่งมันจะเหมือนกระบวนการถ้าใครเรียนวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมากระบวนการเดียวกันเลยนะครับระยะเวลาก็เท่ากันนะทีนี้คณะกรรมการชุดนี้ครับคณะกรรมการวินิจฉัยผมวงเล็บไว้แล้วว่าคนละชุดกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารนะคณะกรรมการวินิจฉัยเนี่ยในกฎหมายไม่ได้ระบุกรอบเอาไว้นะครับว่าจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในกี่วันสรุปแล้วนะร้องเรียนกับอุทธรณ์ต่างกันตรงไหนต่างกันที่คณะกรรมการอย่างที่1ไม่เหมือนกันอย่างที่2เหตุในการร้องเรียนกับเหตุในการอุทธรณ์ไม่เหมือนกัน3เหตุแรกในการร้องเรียนคือไม่ยอมประกาศไม่ยอมจัดให้ดูไม่ยอมเหมือนกับให้สำเนาตามคำขออะไรแบบนี้นะครับต่อมาสิทธิ์ในการอุทธรณ์นะฮะจะเกี่ยวข้องกับ3คำสั่งนะครับมันจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับต่อไปคือเรื่องของระยะเวลาก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะมีการกำหนดว่าต้องพิจารณาให้เสร็จภายในกี่วันนะครับอย่างเช่นอันนี้เอ้ยแผ่นไหนวะนี่แหมพิจารณาให้เสร็จภายในกี่วันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคณะกรรมการวินิจฉัยจะไม่ได้มีบอกไว้ว่าพิจารณาให้เสร็จภายในกี่วันจะมีบอกไว้เฉยๆว่าให้อุทธรณ์ภายในกี่วันนะครับแต่จะอุทธรณ์ไปแล้วจะพิจารณาให้เสร็จภายในกี่วันไม่ได้มีเขียนไว้ในพ.ร.บ.นี้นะครับอ่ะเนี่ยเนื้อหาหลักๆโครงสร้างเราวางเสาเข็มเรียบร้อยแล้วกับตัวพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะลงไปสู่ตัวมาตราต่างๆเลยนะครับอย่างแรกเลยนะฮะออกได้เลยชื่อเต็มเนี่ยจำให้ได้นะมันไม่มีคำว่าทางแต่บางทีผมก็ต้องขออภัยมาดามพูดบางทีผมชอบพูดติดคำว่าทางไปด้วยนะครับข้อมูลข่าวสารของราชการปีอะไร40เนี่ยต่อมาที่จะออกนะครับคนลงนามสนองนะครับคนลงนามสนองคือชาวลิตยงใจตุ๊ดเฮ้ยจงใจตุ๊ดเฮ้ยยงใจยุทธเฮ้ยถูกแล้วนะครับมันอยู่ไหนวะหน้าสุดท้ายมั้งพลเอกชาวลิตจงใจตุ๊ดเฮ้ยยงใจยุทธเฮ้ยถูกแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับบิ๊กจิ๋วนั่นเองเป็นคนลงนามสนองนะครับ
แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่10กันยาวันที่10กันยาปี40นะครับ10กันยาปี40นะมีผลบังคับใช้พ้นกำหนด90วันนับแต่วันที่10กันยาปี40นะบวกไป90วันถึงจะมีผลบังคับใช้นะครับส่วนใหญ่พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลอย่างเช่นข้อพ.ร.บ.นี้หรือพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกที่ต้องไปทำคู่มือไปเขียนคู่มืออย่างเงี้ยเขาจะให้ระยะเวลาเอาไว้นะครับไม่ใช่ว่ามีผลวันรุ่งขึ้นเลยมันจะมีผลแบบเหมือนจะต้องให้เวลาสักพักหนึ่งในเรื่องของการไปเตรียมตัวนะครับบางอันก็180วันบางอันก็90วันแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือในตัวรายละเอียดนะต่อไปนะครับมาดูความหมายของตัวแต่ละมาตราบ้างอ่ะคุณเข้าใจคำว่าข้อมูลข่าวสารแล้วใช่ไหมคือการสื่อความหมายพอเข้าใจแล้วเนี่ยถ้าคนจะไปสอบที่เกี่ยวข้องกับความจำนะครับมันก็อาจจะถามได้อย่างเช่นเวลามันโผล่มาอยู่ในช้อยอย่างเงี้ยนะครับเอกสารแฟ้มรายงานหนังสือแผนผังแผนที่ภาพวาดภาพถ่ายฟิล์มเครื่องบันทึกเสียงนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยอันนี้คุณก็จำไปเลยแต่ถ้าไม่อยากใช้ความจำนะครับก็ใช้ความเข้าใจอย่างที่ผมบอกว่าคำว่าข้อมูลข่าวสารคือมันสื่อความหมายได้ตัวเองหรือว่ามันจะต้องผ่านการแปลงสภาพแปลความหมายอย่างเช่นไอ้พวกเนี้ยเครื่องบันทึกเสียงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องบันทึกภาพอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารหมดอะไรก็ตามที่มันสื่อความหมายได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดเป็นข้อมูลข่าวสารหมดนะครับทีนี้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการคืออะไรก็แค่เอาคำว่าข้อมูลข่าวสารมาปะกันกับที่อยู่ในความครอบครองควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐโอเคไหมอันนี้ก็ไปได้เร็วเลยนะเพราะว่าเราเข้าใจโครงสร้างของมันแล้วแล้วหน่วยงานของรัฐหมายถึงอะไรก็อย่างที่บอกไว้นะครับก็คือหน่วยงานเนี่ยจะส่วนกลางส่วนภูมิภาคหาเหวรัฐวิสาหกิจรัฐสภาศาลทุกอย่างเกี่ยวข้องหมดเนี่ยยกเว้นจำแค่ว่ายกเว้นส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาลแค่นั้นน่ะคุณสูตรในการจำคือเหมาหมดนะเหมาหมดยกเว้นการพิจารณาคดีก็จะจำได้แล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือเหมาหมดเหมือนกันใครก็ตามที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหมดไม่ต้องมาถามนะว่าลูกจ้างได้ไหมข้าราชการได้ไหมพนักงานได้ไหมทุกประเภทนั่นแหละขอแค่ทำงานในหน่วยงานของรัฐก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามความหมายพ.ร.บ.นี้หมดนะครับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลคืออะไรสอนไปแล้วนะสิ่งที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของเราอีเนี่ยเวลาทำข้อสอบกากบาทมันก็ชอบแต่งเป็นช้อยกอไก่ขอไข่อย่างเงี้ยการศึกษาฐานะการเงินประวัติสุขภาพประวัติอาชญากรประวัติการทำงานนะครับอะไรที่มันมีหมายเลขรหัสสิ่งที่บ่งบอกเช่นลายพิมพ์นิ้วมือลายบันทึกเสียงรูปถ่ายคือถ้าคุณใช้ความเข้าใจไม่ต้องมานั่งท่องจำแบบนี้หรอกอยากจะท่องจำก็ได้นะแต่ถ้าใช้ความเข้าใจอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวมันไม่เหมือนคนอื่นนะมันใช่หมดมันคือไอเดนติตี้นะครับมันคือข้อมูลส่วนบุคคลหมดนะมันคือข้อมูลส่วนบุคคลหมดนะครับคณะกรรมการอย่างที่บอกถ้ามีคณะกรรมการเฉยๆมันคือคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแต่ถ้าเขาจะเรียกคณะกรรมการวินิจฉัยเขาจะมีคำว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ถ้ามันมีแค่คำว่าคณะกรรมการโผล่เข้ามาเป็นดุ้นเพียวๆแบบนี้ให้รู้ไว้ว่าหมายถึงคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารนะครับต่อไปที่ยังไม่ได้พูดถึงคือคนต่างด้าวนะคนต่างด้าวพูดง่ายๆมันจะมีแบบกรณีคนธรรมดาคนปกติก็คือดูที่สัญชาติเป็นหลักนะครับถ้าไม่ใช่สัญชาติไทยก็จบนะแต่ว่าถ้ามันเป็นพวกนิติบุคคลล่ะดูยังไงนะครับก็คือถ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนแล้วมีทุนเนี่ยที่มาร่วมหุ้นกันนะครับเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าวนะหรือถือใบหุ้นอีใบหุ้นประเภทนี้ใบหุ้นชนิดออกแก่ผู้ถืออย่างเงี้ยมันจะเป็นใบหุ้นที่เขาถือว่าออกให้คนต่างด้าวนะครับสมาคมนะที่สมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าวอย่างเช่นสมาคมจีนโพ้นทะเลแบบนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าวนะครับสมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าวอันนี้อาจจะเป็นสมาคมโดยคนไทยเพื่อคนไทยหาเงินคนไทยแต่เอาไปช่วยเหลือคนต่างประเทศนะครับช่วยเหลือโรฮิงญาอะไรแบบนี้เขาถือว่าเป็นคนต่างด้าวนะครับนะแล้วก็บริษัทสมาคมนะครับหรือว่ามูลนิธิต่างๆที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าวก็ถือว่าคนต่างด้าว
นะครับก็ถือว่าคนต่างด้าวคนต่างด้าวเนี่ยเอามาใช้ในกรณีไหนจะเอามาใช้ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะครับคือพวกบริษัทมูลนิธิที่เป็นของคนต่างด้าวนะเราไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคือพูดง่ายๆเราไม่คุ้มครองข้อมูลของคนต่างด้าวนั่นเองขอข้อมูลดูได้นะครับขอข้อมูลดูได้นั่นเองแต่ถ้าของคนไทยมันจะมีกฎหมายฉบับนี้ให้ความคุ้มครองดูขอข้อมูลดูได้แต่ยากนิดนึงนะฮะนะรัฐมนตรีนายกนะนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพรบฉบับนี้นะครับต่อมาเลยนะครับก็เป็นไปตามโครงสร้างที่บอกไว้นะระดับการเปิดเผยนะครับเราพูดถึงระดับการเปิดเผยแล้วนะครับระดับการเปิดเผยอ่ะเปิดเผยแบบประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับมีอยู่2อย่างถูกไหมประกาศตรงๆกับประกาศอ้อมๆนะครับมีอะไรบ้างนะอย่างแรกคือโครงสร้างการจัดองค์กรนะการดำเนินงานพูดง่ายๆน้องอยากรู้ว่ากระทรวงที่น้องจะไปสอบกรมที่น้องจะไปสอบมีหน่วยงานอะไรในสังกัดบ้างเขาจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษานะครับต่อมาอำนาจหน้าที่ต่างๆนะครับวิธีการดำเนินงานต่างๆนะครับที่มันสำคัญอย่างเช่นวิธีการดำเนินงานเวรคืนอะไรแบบนี้นะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาสถานที่ติดต่อนะสถานที่ติดต่อหน่วยงานอะไรแบบนี้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับผมขอข้ามไปอันนี้ก่อนอื่นๆตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนดนะครับนะวิธีการประกาศผมบอกแล้วนะแบบแรกประกาศตรงๆลงในราชกิจจานุเบกษาแบบที่2คือลงในสื่อสิ่งพิมพ์อื่นนะครับแล้วกล่าวถึงไว้ในราชกิจจานุเบกษาว่าได้ประกาศลงในวารสารหญิงไทยขวัญเรือนหรือเพนอาเฮาฉบับที่ 38.9 หน้ากลางที่มีคอลัมน์เอ็กซ์เรย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ไอ้จุดที่มันน่าสนใจเนี่ยคืออันที่4นะครับกฎหรือมติครม.คำสั่งนะครับข้อบังคับหนังสือเวียนระเบียบแบบแผนทั้งนี้นะฮะเฉพาะที่มีจัดขึ้นสภาพเป็นกฎคือประเทศไทยเนี่ยมีมติครม.เยอะมติครม.บางอันก็ขอความร่วมมืออันนี้ไม่ถือว่าเป็นกฎนะครับข้อบังคับบางอย่างไม่เหมือนเป็นกฎนะอ่านเนื้อหาข้างในแล้วเป็นแค่การแจ้งเตือนบางอย่างแต่ถ้ามันมีสภาพบังคับเป็นกฎถ้าไม่ทำมีความผิดไม่ทำไม่ได้ไม่ทำแล้วผิดนะครับมีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องแบบนี้นะจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาผมยกตัวอย่างอ่ะลองมาดูนะครับถามว่าคำสั่งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานต้องประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาไหมผมถามหน่อยชื่อหน่วยงานมันมีสภาพบังคับเป็นกฎอะไรไหมถ้ามึงจำไม่ได้มึงติดคุกไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องมติครม.เปลี่ยนชื่อหน่วยงานข้อบังคับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานคำสั่งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานไม่มีสภาพบังคับอย่างกฎถูกไหมก็ไม่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได้แต่อะไรก็ตามที่ถ้าไม่ทำนะต่อไปนี้ห้ามเคลื่อนย้ายคนออกนอกเขตจังหวัดห้ามขนส่งสินค้าบางประเภทไม่งั้นมีโทษอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นกฎนะมีสภาพบังคับอย่างกฎนะครับจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาทีนี้มันก็โยงมาแบบนี้ครับถ้าไม่ยอมประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะไปบังคับใช้ในทางที่เป็นโทษกับคนอื่นไม่ได้นะครับนะประกาศได้2 อย่างนะจะประกาศในราชกิจจาหรือจะประกาศทางอ้อมๆก็ได้นะครับถ้ายังไม่ได้ทำเลยทั้ง2วิธีนี้จะบังคับในทางเป็นโทษกับคนอื่นไม่ได้เว้นแต่บุคคลนั้นได้รู้ข้อความอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาต่อมาประเภทที่2เปิดแบบกลางๆนะครับเปิดแบบครึ่งๆกลางๆนะเปิดแบบกลางๆก็คืออันที่2เปิดแบบวางไว้ให้ดูเองนะครับเปิดแบบวางไว้ให้ดูเองนะผมวงเล็บไว้ว่าตั้งไว้ให้ดูนะครับยกเว้นนะยกเว้นแต่14-15คืออะไร14คือเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์15ที่มันมีอยู่7ข้อที่เขาบอกให้ปกปิดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้ามันเข้าเกณฑ์1ใน8ข้อนะก็ต้องเอาไปจัดวางไว้นะครับอย่างเช่นอ่ะให้คุณนึกถึงชั้น1ของส่วนราชการทุกแห่งจะต้องวางไอ้1ใน8เรื่องอันเนี้ยวางไอ้8เรื่องอันนี้ไว้นะครับผลการพิจารณาคำวินิจฉัยโดยตรงต่อเอกชนนะครับมีวินิจฉัยอะไรรวมความเห็นแย้งคำสั่งที่เกี่ยวข้องนโยบายนะหรือว่าการตีความที่ไม่เข้าข่ายหมายถึงอะไรถ้าอันที่4เนี่ยตีความว่าเป็นกฎนะ
นะก็ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่อย่างเช่นไอ้คำสั่งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเนี่ยมันไม่เข้าอันที่4ถูกไหมมันไม่เข้าอันที่4มันไม่ต้องประกาศลงในกิจราชกิจจานุเบกษาก็ให้คุณเอามาตั้งเอาไว้ที่หน่วยงานนะครับไม่ต้องประกาศแต่ต้องตั้งไว้ที่หน่วยงานนะครับนะจัดเอาไว้ให้ประชาชนเข้าถึงอาจจะเป็นห้องสมุดอาจจะเป็นชั้น1อาจจะเป็นเคาน์เตอร์อาจจะเป็นระบบคอมสารสนเทศแล้วแต่จะไปจัดแต่ทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนเข้าถึงได้นะครับวงเล็บเอาไว้ว่าอันที่2เนี่ยสภาพมันไม่ได้เป็นกฎเพราะถ้าเป็นกฎมันต้องประกาศลงในราชกิจจานุเบกษานะครับมติครม.บางอย่างที่ไม่ได้เป็นกฎก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอันนี้ฝากเอาไว้สำหรับคนที่จะสอบอาจจะพวกพนักงานคดีปกครองนะครับหรือว่าสอบอะไรที่มันเป็นข้อเขียนในเชิงกฎหมายเขาจะให้คุณวินิจฉัยว่าอีแบบนี้จะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่หรือจะต้องจัดเอาไว้ให้ประชาชนเข้าถึงโดยไม่ต้องประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาวิธีการดูคือคุณต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายปกครองนะครับ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองลองไปดูที่ผมติวก็ได้นะนะฮะก็จะมีการคุณต้องฟันธงให้ได้ว่ามันเป็นกฎหรือไม่บางทีชื่อมันเป็นกฎอย่างเช่นชื่อมันอาจจะเหมือนกันแต่สภาพมันไม่ใช่กฎมติครม.ขอความร่วมมือประชาชนประหยัดไฟฟ้าอย่างเงี้ยไม่ได้มีสภาพเป็นกฎคุณก็ต้องตอบเลยว่าไม่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ว่าต้องจัดให้ประชาชนเข้าดูนะครับตรวจขอตรวจดูได้แต่ถ้าคุณตีความว่าแบบนี้เป็นกฎถ้าใครเรียนนิติศาสตร์มามติครม.ห้ามส่งหนังงูออกนอกประเทศแบบนี้สภาพบังคับมันเป็นกฎต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาอันนี้สำหรับคนที่สอบแบบที่มันเป็นการวิเคราะห์จะยากนิดนึงนะครับก็ต้องอาศัยการตีความเชื่อมโยงกับพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะฮะแผนงานโครงการงบประมาณอันนี้เชื่อมโยงกับอะไรถ้าใครเรียนมานะคุณจะเคยเรียนอีพาร์ตราชกิจสดีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยเนื้อหาลอกกันมาเลยนะครับคู่มือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติหน้าที่ที่กระทบหน้าที่ของเอกชนไอ้นี่คืออะไรครับถ้าใครเรียนมาพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตนะครับเนี่ยแหละก็คือไอ้พวกคู่มือพวกนั้นนะครับสิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงนะครับหมายถึงอะไรนี่ผมเขียนขยายเอาไว้ก็ที่ผมบอกว่าการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาใช่ไหมมี2วิธีอย่างแรกประกาศลงตรงๆอย่างที่2บอกเอาไว้ว่าผมได้ประกาศลงแล้วนะในสตรีสารฉบับที่2821หน้ากลางคอลัมน์เอ็กซเรย์อย่างเงี้ยอันเนี้ยนะก็ต้องจัดเอาไว้ให้ประชาชนเข้าถึงนะครับก็ต้องมีสตรีสารหน้าที่221หน้ากลางคอลัมน์เอ็กซเรย์อันนั้นนะเอาไว้นะครับนะที่บอกว่าได้ประกาศลงในสิ่งพิมพ์นั้นๆเนี่ยอ้างถึงในราชกิจจานุเบกษาก็ต้องเอาไอ้หนังสือนั้นๆน่ะมาให้ตัวจริงหนังสืออันนั้นน่ะตั้งเอาไว้ที่หน่วยงานนะครับเข้าใจเนาะสัญญาสัมปทานมติครม.นะครับมติครม.ก็คืออะไรนะครับมติครม.ที่ไม่ได้เข้าข่ายเป็นกฎตามมาตรานี้นะถ้ามติครม.เข้าข่ายเป็นกฎตามมาตรานี้ก็ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่อันนี้คือมติครม.ทั่วๆไปนะครับแต่งตั้งโดยกฎหมายโดยคณะรัฐมนตรีนะครับแบบนี้ก็อะไรครับก็ไม่ต้องไม่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาทีนี้คุณจะสังเกตนะในเชิงของคนจะไปทำข้อสอบกากบาทคุณจะเห็นว่ามติครม.อันนี้เขียนว่ามติครม.คือบางคนมันท่องไปอะมติครม.เอาไอ้ห่านี่ก็มติครม.จะมีวิธีสังเกตยังไงมันเขียนเหมือนกันถูกไหมวิธีการคือถ้าเขาจะให้ตอบไอ้วงเล็บนี้นะก็คือไม่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาแค่ตั้งเอาไว้ให้คนเข้าถึงเข้าตรวจดูได้นะครับมันจะเป็นมติครม.อย่างเงี้ยฮะระบุรายชื่อทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงข้อมูลเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคำพวกนี้ผสมเข้ามาแต่ถ้าเป็นมติครม.ที่มีสภาพเป็นกฎอันนี้ต้องเป็นมติครม.ที่มีสภาพเป็นกฎมันต่างกันตรงนี้นะครับมันต่างกันตรงนี้นะอันนี้เป็นมติครม.ทั่วไปที่ไม่ได้มีสภาพเป็นกฎอย่างเช่นอะไรเช่นรายงานวิชาการรายงานข้อเท็จจริงข้อมูลข่าวสารเนี่ยพูดง่ายๆคือทั่วไปนะดูดีๆสำหรับคนจะไปกากบาทนะครับอื่นๆไม่ต้องจำทีนี้ไอ้สิ่งที่เปิดเผยเนี่ยบางอันมันอาจจะมีชื่อพ่อกู
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเบอร์บางส่วนได้ไม่ต้องเปิดเผยทั้งหมดคือบางอันที่ไม่อยากให้เปิดเผยคุณก็ทำเบอร์ไว้ได้นะครับอันนี้เรื่องขำๆนะคุณน่าจะรู้จักลุงป้อมใช่ไหมลุงป้อมก็ไอ้ที่ถามหาแล้วตอบไม่รู้อ่ะที่แกมีคดีเรื่องยืมนาฬิกาถูกไหมมันก็มีสำนักข่าวหนึ่งเป็นสำนักข่าวออนไลน์นะครับก็ทำเนี่ยทำในเชิงข้อมูลข่าวสารขอดูนะครับขอดูไอ้พวกไปตรวจดูอ่ะขอตรวจดูไอ้พวกไอ้อะไรวะเอกสารเกี่ยวกับการทำงานอะไรอย่างเงี้ยของตาลุงอ่ะปรากฏว่าเขาส่งมาเป็นเนื้อหาข้อความแล้วก็เบอร์บางส่วนนะครับปรากฏว่าเบอร์บางส่วนเนี่ยเบอร์เข้าไปประมาณเศษ9ส่วน10ของเนื้อหาในหนังสืออย่างเงี้ยคือเบอร์หมดเลยอ่ะนะครับมีอันที่ไม่เบอร์เขียนแค่ว่าคณะกรรมการสอบสวนความผิดของน้องนั้นเบอร์หมดเลยอันนี้ก็เป็นเขาคงใช้มาตราเนี้ยออกมาบอกว่าเบอร์บางส่วนได้กูก็เบอร์เกือบทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยต่อมาสิทธิ์ในการคัดสำเนาเอาผมสรุปให้แบบนี้นะครับสิทธิ์ในการคัดสำเนาอย่างที่บอกไว้นะครับก็คือไม่เกี่ยวข้องก็ขอได้อย่างเช่นผมอยากจะรู้ว่าไอ้กรม A ข้างบ้านผมเนี่ยมันทุจริตเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างหรือเปล่าถ้าเมื่อก่อนผมไปขอข้อมูลส่วนราชการเขาไม่ให้หรอกเขาบอกว่ามึงเสือกอะไรด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปัจจุบันนี้เขาต้องให้ถึงแม้ผมจะไม่เกี่ยวข้องเขาก็ต้องให้ถูกไหมถ้ามันเป็นข้อมูลตามเนี้ยเกี่ยวกับโครงสร้างเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ไอ้8ข้อเมื่อกี้ที่เราเรียนกันมาเนี่ยนะเอ้ยไม่ใช่โครงสร้างเอาให้ดูแผ่นผิดนี่ถ้ามันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอันเนี้ยครับ1ใน8เนี้ยผลการพิจารณาอะไรแบบเนี้ย1ใน8เนี้ยต่อให้ผมไม่เกี่ยวข้องผมก็ขอดูได้ทำไมผมจะขอดูสัญญาสัมปทานไม่ได้อ่ะผมเป็นประชาชนผมอยากรู้เอาเงินผมไปทำหาอะไรกันนักหนาอย่างเงี้ยผมขอได้นะครับนะ1ใน8ข้อของมาตรา9คนไม่เกี่ยวข้องก็ขอได้นะครับต่อมาเขาก็ระบุไว้ว่าค่าถ่ายเอกสารอย่าให้มันแพงเกินเหตุเก็บเงินได้เท่าที่จำเป็นอย่าถึงขั้นแบบอ๋อเอกสารเท่าไหร่ครับอ๋อฉบับละ30บาทอีห่าแพงเกินอย่างเงี้ยนะครับก็สมมติค่าต้นทุนค่าซีล็อกมันแผ่นละ1ก็คือคิดประชาชนแบบอย่าเอากำไรอ่ะก็ได้แค่แผ่นละ1นะครับนะทีนี้มันจะเขียนว่าคนต่างด้าวมีสิทธิ์ตามมาตรานี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งเราไม่ต้องดูลึกขนาดนั้นนะครับเราก็ให้ถ้าเราเป็นคนต่างด้าวเราค่อยไปดูนะพูดง่ายๆคนต่างด้าวจะมาขอตรวจขออะไรพวกนี้จะยากกว่าเราจะยากกว่าคนไทยนะครับแต่คนไทยเนี่ยจะขอได้ง่ายกว่านะครับต่อมาเปิดแบบแง้มๆจริงๆไม่อยากใช้คำว่าแง้มๆเดี๋ยวไปสับสนเรียกว่าเปิดอะไรให้คุณนึกถึงตัวอย่างที่ผมบอกว่าล็อกประตูลงกรเอาไว้แต่ถ้าพี่เคาะประตูหนูก็เปิดให้เปิดแบบให้ท่าเปิดติดอยู่แต่เดี๋ยวกูเปิดให้ถ้าเคาะอย่างเงี้ยนะครับประมาณว่ากูไปแล้วงอนไม่ต้องมาตามนะเดี๋ยวมาเองอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับพวกเนี้ยคือนอกจากมาตรา9เขียนไว้นะอยากจะรู้ก็ขอได้อีกนะครับขอได้ไม่มีข้อจำกัดเลยนะครับมันจะมีข้อจำกัดแค่ว่ากวนตีนนั่นเองอย่างที่ผมยกตัวอย่างไอ้ปูนะครับเด็กวัดแถววัดเขมานะฮะวันๆแม่งก็นั่งเขียนราชการลับมีคนค้ายากี่คนยิงตายไปแล้วกี่คนอะไรแบบนี้แล้วก็ไปขอข้อมูลตำรวจแถวนั้นจนเขาเบื่ออย่างเงี้ยไม่ได้นะครับมากเกินหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนะครับแปลเป็นภาษาชาวบ้านคือกวนตีนนั่นเองนะต่อมานะครับถ้าสภาพของที่ขออ่ะมันอาจจะบุบสลายง่ายนะครับนะเจ้าหน้าที่อาจจะขยายระยะเวลาในการจัดหาให้ก็ได้เพราะว่าบางทีอย่างเช่นผมไปขอดูไอ้พวกสำเนาโฉนดที่ดินยุคตั้งแต่พระเจ้าเหาอย่างเงี้ยคือกระดาษสมัยก่อนมันแบบมันจะขาดแล้วเขาต้องไปซีล็อกในรูปแบบพิเศษใช้รังสีเอ็กซเรย์อะไรก็ไม่รู้แหละอย่างเงี้ยเขาก็ต้องขยายระยะเวลาในการจัดหาได้นะครับต่อมานะครับสภาพของเรื่องที่ขอมันจะต้องเป็นของที่มีอยู่แล้วถ้าผมไปขอเรื่องที่เจ้าหน้าที่เขาไม่มีอย่างเช่นอาช่วยจัดทำวิเคราะห์รายงานจำแนกรวบรวมงบประมาณที่เคยใช้ไปตั้งแต่ปี24จนถึงปี64ไอ้ห่ามันใครจะไปทำได้ถูกไหมถ้าเป็นแบบนี้ครับเจ้าหน้าที่จะไม่ให้ก็ได้ผมเลยสรุปเอาไว้ว่าถ้าเจ้าหน้าที่จะต้องไปทำมาใหม่นะฮะจะปฏิเสธก็ได้ไม่ใช่ขอในสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าขอกระดาษแผ่นนี้
จ้าหน้าที่แค่ไปก๊อปปี้แล้วก็พิมพ์ออกมานะครับแบบนี้ไม่ถือว่าต้องทำใหม่นะพูดง่ายๆเจ้าหน้าที่จะต้องจัดทำให้นะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่จะสามารถปฏิเสธได้คืออาจจะต้องไปรวบรวมข้อมูลไปนั่งพิมพ์ข้อมูลไปจัดทำไปจำแนกนะแต่ถ้าข้อมูลมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ซีล็อกยังไม่ได้สแกนอ่ะอันนี้จัดให้เขานะครับอันนี้เข้าใจเนาะต่อไปมาดูกรณีข้อ12นะครับถ้าประชาชนมายื่นผิดที่นะอย่างเช่นมันเป็นเรื่องของกรม A ประชาชนมายื่นที่กรม B แล้วคุณดูแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าถูกต้องตามหลักการในมาตรา9นะครับถูกหลักเกณฑ์มาตรา9นะแบบนี้เจ้าหน้าที่ต้องรีบแจ้งนะครับให้ประชาชนคนนี้ไปยื่นให้ถูกต้องในกรม A กรมอะไรก็ว่าไปนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะปฏิเสธไปเลยนะครับว่าไม่เกี่ยวลุงไม่เกี่ยวไม่ยุ่งหาอะไรก็ไม่รู้ไม่บริการเลยเนี่ยแต่ว่าอันนี้เห็นไหมสิทธ์นะครับไหนวะตรงไหนวะเนี่ยไม่ได้อยู่ในนี้นะครับที่ผมเขียนสรุปเอาไว้อะว่าถ้ายื่นผิดก็ต้องจัดการดูก่อนหาสรุปตัวเองไม่เจอคุณจำได้ไหมที่ผมเคยสอนไปหาแป๊บหนึ่งอันนี้โอเคงงก็หาไม่เจอแบบเปิดเนี่ยแบบเปิดแบบขอก่อนเนี่ยต่อให้เขายื่นผิดนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องบริการอย่างดีคำว่าบริการอย่างดีคืออะไรนี่ไงถ้าผิดแต่คุณตรวจดูแล้วมันถูกหลักเกณฑ์นะครับก็ต้องรีบแจ้งให้เขาไปยื่นในที่ที่ถูกต้องนะแต่ถ้ายื่นแบบผิดที่แล้วคุณตรวจดูแล้วมันผิดหลักเกณฑ์ทำยังไงผิดหลักเกณฑ์มันอาจจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ในข้อที่9อย่างเช่นแม่งยื่นแล้วกวนส้นตีนอย่างเงี้ยดูแล้วรู้ว่าเหมือนไอ้ปูไปยื่นแบบกวนส้นตีนอย่างเงี้ยก็ยังใจดีเจ้าหน้าที่ปฏิเสธเองไม่ได้นะไม่รับโอ้ยคุณยื่นอะไรกวนส้นตีนกรม B เขาไม่รับหรอกให้เจ้าหน้าที่กรม A รีบส่งคำขออันนี้ไปให้กรม B พิจารณาเห็นไหมหลักเป็นอย่างนี้นะครับคือเนี่ยต้องบริการอย่างสุดฝีมือต่อไปนะถ้าเป็นเรื่องที่เขาไม่ยอมประกาศในราชกิจจานุเบกษาคุณต้องจำให้ได้นะว่ามันมีอะไรบ้างที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาในพ.ร.บ.มันก็เป็นข้อมีอะไรบ้างที่ต้องจัดให้ดูนะไม่ต้องประกาศในราชกิจจาแต่ต้องจัดให้ดูนะครับหรือขอแล้วไม่ยอมให้ดูนะครับขอแล้วไม่ยอมให้ดูขอตามหลักการมาตรา9แล้วไม่ยอมให้ดูหาว่ากูกวนตีนหรือว่ามีพฤติการฝ่าฝืนล่าช้าเตะถ่วงเรื่องไม่อำนวยความสะดวกพูดจาหมาไม่แดกด่าพ่อกูตลอดแบบเนี้ยนะและไม่ใช่เรื่องที่โต้แย้งคำสั่งทางปกครองคำสั่งทางปกครองคืออะไรคือถ้าคุณเรียนด้วยความเข้าใจแล้วคุณจะร้องอ๋อขึ้นมาทันทีนะครับก็คืออีพวกนี้ไงคำสั่งไม่เปิดเผยคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านคำสั่งไม่แก้ไขไม่ยอมลบ3คำสั่งพวกนี้จะต้องไปอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยถูกไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องอันเนี้ยไม่ประกาศไม่จัดให้ดูขอแล้วไม่ให้ดูฝ่าฝืนช้าเตะถ่วงเรื่องอันนี้มันคือสิทธิ์ในการร้องเรียนสิทธิ์ในการร้องเรียนอันนี้ต้องยื่นต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารนะครับไม่ใช่เรื่องคำสั่งทางปกครองแต่ถ้าเป็นเรื่องคำสั่งทางปกครองอีสามประเภทนั้นยื่นต่อใครครับนะตามมาตรา18ก็คือนะคณะกรรมการวินิจฉัยนั่นเองนะครับจุดแตกต่างเมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าเป็นการร้องเรียนคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน30วันขยายได้อีกแต่รวมระยะเวลา30วันนี้กับคณะระยะเวลาที่ขยายต้องไม่เกิน60วันนี่ไงแต่ถ้าเป็นการยื่นเรื่องอุทธรณ์นะครับอีคณะกรรมการที่พิจารณาจะเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยนะครับซึ่งเขาไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าจะต้องเสร็จภายในกี่วันอันแน่นะครับก็ต่อไปนะครับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยบ้างนะครับอันนี้ก็จะมาสู่โครงสร้างที่เราได้เรียนกันเมื่อกี้คืออันนี้นะครับปกปิดจะมีการปกปิดแบบ2ระดับ
นะครับแบบแรกปิด 100% ห้ามใช้ดุลพินิจนะครับเพราะมันเป็นการเหมือนกับเกี่ยวกับเรื่องสถาบันนะครับต่อมาปิดเปิดๆอันนี้ใช้ดุลพินิจพิจารณาได้ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีนะฮะมีอะไรบ้างก็ต้องจำเลยครับนะอันนี้จะต้องท่องจำเลยนะครับก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างเพศไม่ใช่ระหว่างประเทศนะครับเศรษฐกิจการคลังนะการบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องคดีการป้องกันการอะไรแบบเนี้ยนะครับเรื่องของเกี่ยวกับความเห็นคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐนะครับอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงพวกข้อหาลืออย่างเมื่อก่อนผมทำงานกรมบัญชีกลางคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยหน่วยงานต่างๆดำเนินการไม่ถูกก็ต้องหารือมาที่ผมก็ตอบไปในนามคณะกรรมการอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่ไม่เกี่ยวข้องมาขอทราบข้อหารือตรงเนี้ยบางทีเราให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานนั้นๆหรือพอตอนอยู่กรมบัญชีกลางเหมือนกันได้บรรจุเป็นข้าราชการแล้วนะครับก็อยู่คณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุนะครับเป็นฝ่ายเลขานะก็อะไรฮะก็คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเนี่ยก็จะทำหน้าที่ตอบข้อหารือกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่มีปัญหาทางการจัดซื้อจัดจ้างวันดีคืนดีมีบริษัทแห่งหนึ่งขอรู้ว่ากรมนั้นตอบอย่างไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นการตอบข้อหารือระหว่างกรมผมกับกรมของเขาอ่ะมันไม่เกี่ยวกับคุณนะฮะเดี๋ยวมันรู้แล้วเดี๋ยวมันไปได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงการแข่งขันยื่นซองอะไรแบบนี้ก็อย่างเงี้ยให้ดูไม่ได้นะครับนะแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงข้อมูลข่าวสารที่ใช้ทำความเห็นแนะนำเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นที่จำไว้นะเรื่องเกี่ยวกับอันตรายต่อชีวิตความปลอดภัยของคนใดคนหนึ่งนะครับรายงานทางการแพทย์นะฮะข้อมูลข่าวสารที่มีกฎหมายคุ้มกันไม่ให้เปิดเผยอย่างเช่นข้อมูลข่าวสารของเด็กสตรีเยาวชนนะครับหรือก็อื่นๆตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะแบบนี้ถ้าเข้าหลักเกณฑ์1 2 3 4 5 6 7ข้อใดข้อ1ก็ได้นะก็ต้องออกคำสั่งไม่เปิดเผยคำสั่งไม่เปิดเผยนะครับคำสั่งไม่เปิดเผยถ้าข้อสอบถามว่าจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็ประกอบไปด้วยบอกว่ามันเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดใน1 2 3 4 5 6 7ประเภทนี้ต้องระบุเอาไว้อย่างที่1ประเภทใดใน6ประเภทนี้2คืออะไรครับไม่เปิดเผยเพราะเหตุใดก็คือต้องระบุเหตุผลที่ไม่เปิดเผยด้วยนะมันเข้าเกณฑ์นี้เป็นเรื่องของรายงานแพทย์และเหตุสาเหตุที่ไม่เปิดเผยเพราะว่ามันกระทบต่อสิทธิ์ส่วนบุคคลของเขาคุณจะไปอยากรู้ทำไมว่าหำเขายาวกี่นิ้วอย่างเงี้ยนะต้องระบุเอาไว้นะครับต่อมานะฮะเมื่อกี้ถ้าคุณเรียนด้วยความเข้าใจไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับอ่ะถ้าอยากจะเปิดเผยอยากจะปิดต้องออกคำสั่งไม่เปิดเผยจบแล้วอยากจะเปิดเผยต้องปฏิบัติตาม1 2ข้อนี้คืออะไรครับเปิดเผยได้แต่ต้องปฏิบัติการมาตรการที่หน่วยงานนั้นวางไว้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยรักษาความลับนะครับเปิดเผยได้นะแต่เจ้าหน้าที่จะต้องรู้ว่าทำให้ใครเสียหายบ้างนะวิธีการคือเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งนะครับให้บุคคลที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องอ่ะทำคันคัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนดนะวงเล็บไว้เลยว่าไม่น้อยกว่า15วันนะครับนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหมายถึงรอเขาตอบกลับมานะครับรอเขาตอบกลับมาไม่น้อยกว่า15วันนับแต่วันที่รับแจ้งถ้าไม่ตอบกลับมาก็ถือว่าไม่คัดค้านแต่ถ้าตอบกลับมากรณีแรกรอไปอีก15วันไม่ใช่เอาใหม่นะถ้าตอบกลับมานะครับคุณก็พิจารณาว่าคำคัดค้านของเขาฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นโอเคนะถ้าคำคัดค้านของเขาฟังขึ้นก็จบคุณก็ไม่เปิดเผยข้อมูลของเขาแต่ถ้าคำคัดค้านของเขาฟังไม่ขึ้นคุณจะต้องออกคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านนะพอออกคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านนะครับก็ต้องรอ15วันว่าเขาจะอุทธรณ์ไหมอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยนะฮะถ้าเขาอุทธรณ์ก็ต้องรอจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยจะพิจารณาเสร็จสิ้น
เนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนแบบเบลเลอร์เบลเตอร์นะครับหลายขั้นตอนด้วยกันนะครับเหมือนกับที่ผมเขียนภาพตรงนี้เอาไว้นะลองไปย้อนดูก็ได้ตอนต้นนะครับมันจะเป็นกระบวนการของเขานะฮะนะอ่ะไม่มีอะไรนอกนั้นสอนไปหมดแล้วนะครับมาตรา20ก็สอนไปแล้วนะก็คือกรณีที่ทำตามกฎหมายก็ไม่ต้องกลัวมันมีเกราะคุ้มภัยให้ตัวเจ้าหน้าที่นะครับต่อมาดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในหมวดที่3บ้างนะครับอันเนี้ยจะไม่รวมมันไม่คุ้มครองคนต่างด้าวนะครับเรื่องคนต่างด้าวเราเสือกได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของคนไทยสัญชาติไทยเราเสือกยากนะครับมันจะคุ้มครองเอาไว้นะครับถ้าข้อสอบกากบาทก็ชอบถามว่าหน่วยงานที่จะต้องจัดทําให้ได้มาตรฐานคืออะไรนะก็จะมีสํานักข่าวกองแห่งชาติสภาความมั่นคงหน่วยงานอื่นๆนะครับก็ต้องคล้ายๆเขาระบุไว้ว่าต้องเอาอีหลักเกณฑ์เนี่ยนะในกฎกระทรวงเนี่ยให้ออกระเบียบอะไรต่างๆเพื่อให้มันสอดรับกับเนื้อหาในหมวดนี้นะครับต่อมาหลักนะครับในเรื่องของหน่วยงานของรัฐเมื่อได้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลมาแล้วอย่างเช่นพวกการสำรวจสัมมโนประชากรแบบนี้นะจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือนะฮะเท่าที่จำเป็นจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นผมวงเล็บไว้อย่าเสือกให้มากนักหมายถึงอะไรสัมมโนประชากรอย่างเงี้ยวัตถุประสงค์มันเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าในท้องถิ่นนี้มีใครอายุเท่าไหร่เพศอะไรทำงานพอแล้วไม่ต้องมาเสอะถามกูว่าเฮ้ยตอนเลือกตั้งเลือกพรรคอะไรตอนเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกกลุ่มไหนตอนเลือกตั้งนายกอบจ.เลือกใครเสอะเกินไปนะครับถ้าสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขตรวจสอบก็อยากให้รู้ว่าผมมีโรคประจำตัวอะไรมีภูมิต้านทานคุ้มกันโควิดไหมแค่นี้จบไม่ต้องมาถามว่าเงินเดือนเท่าไหร่มีเมียกี่คนมีผัวกี่คนแมวชื่ออะไรนะครับเนี่ยอันนี้คือสิทธิ์ในการที่เราจะไม่ต้องให้หน่วยงานของรัฐมาเสือกเรื่องของเราได้ตามรัฐธรรมนูญนะสิทธิ์ที่ไม่เสือกสิทธิ์ที่ป้องกันไม่ให้ใครมาเสือกเรื่องของกูนะครับนะเสือกได้เท่าที่จำเป็นอย่าเสือกให้มากนักนะครับต่อมาคืออย่าสารแนถามป้าข้างบ้านคืออะไรอยากรู้ข้อมูลของกูก็ถามกูห้ามไปถามป้าข้างบ้านนะครับไม่งั้นป้าข้างบ้านมันหมั่นไส้กูมันบอกว่ากูเป็นคนขายแป้งทำยังไงล่ะถูกไหมนะวิธีการเนี่ยของเจ้าหน้าที่ผมสรุปให้ตามหนังสือตำรานะครับที่ท่านอาจารย์ช่างทองเขียนนะครับก็ได้ระบุเอาไว้เป็น4ข้อหลักๆนะฮะอย่างแรกคือเวลาคุณเป็นเจ้าหน้าที่นะคุณแจ้งพี่ครับผมขออนุญาตนะครับจะมาสำรวจเรื่องจุดๆๆแจ้งไว้เลยว่าขออะไรบ้าง5เรื่อง6เรื่องแจ้งเขาไว้5เรื่องมึงห้ามขอแถมนะขอถามหน่อยพี่เคยเสียตัวหรือยังอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับขอไปทำไมต้องบอกเขาผมจะเอาไปจัดทำสัมมโนประชากรผมจะเอาไปจัดทำข้อมูลทางสาธารณสุขเกี่ยวกับวัคซีนโควิดอะไรก็ว่าไปมีกฎหมายข้อไหนอนุญาตหรือผมเป็นเจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานไหนตามกฎหมายไหนนะครับจะเอาข้อมูลส่งไปนี้ที่ใดต้องบอกปลายทางให้ชัดเจนจะเก็บเอาไว้ที่สถานีอนามัยนะครับพี่จ๋านะถ้าบอกเขาว่าจะเก็บไว้ที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วเอาข้อจริงแม่งกระทรวงมหาดไทยก็เอาไปกระทรวงโน่นกระทรวงนี้เอาไปไม่ได้ผิดกฎหมายมาตรานี้นะครับต่อไปนะครับจัดให้มีการพิมพ์เผยแพร่นะในราชกิจจานุเบกษานะครับก็คือหลักในเรื่องของความเปิดเผยเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ประเภทบุคคลที่จะมีการจัดเก็บข้อมูลนะครับประเภทของระบบข้อมูลจะเอาไปจัดเก็บข้อมูลในระบบเว็บไซต์อะไรนะครับลักษณะการใช้ข้อมูลปกติวิธีขอดูข้อมูลวิธีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาข้อมูลกอไก่ถึงฉอฉิ่งจำให้ได้มันอาจจะไปออกข้อสอบแบบกากบาทนะครับเพื่ออะไรเพื่อเป็นการประกันว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ทำอะไรแบบรู้แก่อำนาจอย่างเช่นเขาบอกแค่กอไก่ถึงฉอฉิ่งวันดีคืนดีมาขอข้อมูลเราเรื่องประวัติในการเสียตัวและเดินทางเข้าบ่อนบ่อยแค่ไหนอย่างเงี้ยเอามันอยู่ในข้อไหนของ1ถึงฉอฉิ่งวะไม่มีอย่างเงี้ยเราจะได้โต้แย้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับต่อมาตรวจสอบแก้ไขข้อมูลอัปเดตอยู่เสมอนั่นเองนะครับต่อมาอันที่5 safety นะครับก็คือจัดระบบรักษาความปลอดภัยอย่าให้มีใครมาแฮกข้อมูลของเราได้อะไรแบบนี้นะครับนะนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่น่าจำและก็จำเป็นข้อไปนะครับ
ต่อมาอย่างที่บอกว่าจะเก็บไว้ที่หน่วยงานไหนมึงก็ต้องเก็บไว้ที่นั่นนะครับจะส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานอื่นหรือคนอื่นมึงจะต้องขออนุญาตเจ้าตัวก่อนนะถ้าปราศจากความยินยอมและความยินยอมนั้นผมเน้นนะฮะจะต้องเป็นหนังสือคือหนังพ.ร.บ.ฉบับนี้การออกคำสั่งเอ่ยการให้ความยินยอมเอ่ยการปฏิเสธการอนุญาตการไม่อนุญาตทุกอย่างให้ทำเป็นหนังสือทั้งนั้นถามเขาว่าเขาจะแย้งหรือเปล่าก็ต้องทำเป็นหนังสือเขาแย้งกลับมาคัดค้านกลับมาเราไม่รับฟังคำคัดค้านก็ต้องทำเป็นคำสั่งเป็นหนังสือไม่รับฟังคำคัดค้านนะครับนะเว้นแต่อะไรที่เขาไม่ต้องยินยอมเราก็ให้ได้เราก็เอาข้อมูลของเขาไปให้คนอื่นได้โดยที่เขาไม่ต้องมีหนังสือยินยอมอย่างแรกสังกัดเดียวกันนะครับสังกัดเดียวกันคนที่มาขอข้อมูลผมอยู่กรมอนามัยอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็จะเอาข้อมูลไปให้เจ้าหน้าที่กรมอนามัยเหมือนกันแต่อาจจะเป็นคนละเขตพยาบาลเขตอนามัยเขต1กับ2อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในสังกัดเดียวกันก็ให้มันเถอะไม่งั้นมันจะทำงานด้วยกันยังไงอ่ะนะหรือตอนแจ้งได้บอกวัตถุประสงค์ที่แจ้งไปแล้วว่าพี่ครับผมจะเอาไปให้กรมนี้กรมนี้ด้วยนะครับต่อมานะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวกับสัมมโนสถิตินะครับเพราะว่าเขาเอาข้อมูลไปเขาก็เอาไปทำอะไรไม่ได้หรอกก็ให้เขาไปเถอะนะครับเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้มีผลอะไรในเชิงไม่ได้มีอำนาจอะไรที่เกี่ยวข้องกับปากท้องเราอ่ะเขาเก็บสถิติเป็นตัวเลขเฉยๆการศึกษาวิจัยนะครับมันมีข้อแม้นะการศึกษาวิจัยต้องไม่ระบุชื่อนะครับไม่ระบุที่ทำให้รู้ว่าเป็นใครยกตัวอย่างมันมาสำรวจสัมมโนประชากรสาเหตุในการเสียตัวของผู้ชายอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็บอกไปอ๋อผมเสียตัวตอนอายุ17นะฮะก็ไปเที่ยวก็กินเหล้ากับเพื่อนแล้วก็เลยเสียตัวปรากฏว่ามันรายงานศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมจศาสตร์นะครับบอกว่าทำอนาจารศาสตร์อย่างเงี้ยบอกว่าบุคคลที่เราไปสัมภาษณ์มาคือพี่เหม่งปอฮะบอกว่าเสียตัวนะครับในอายุเท่านี้นะครับด้วยรีราถ้าเราดอฟฟิกแฟกกับหลัง3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยกูก็เสียดิเมียกูด่าตายไม่ได้นะครับจะต้องใช้ชื่อเป็นนายจอนามสมมุตินายมปนามสมมุตินะครับแต่มึงก็อย่ากระแดะนายพมปเจ้าของเพจพมปนะครับหรือชื่อจริงชื่อว่าจกสนามสกุลนรพอีห่ามึงบอกชื่อจริงกับนามสกุลจริงมาเถอะนะฮะเอาไปเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุกรมศิลปากรนะครับอันนี้เขาเก็บไว้เฉยๆเก็บไว้รักษานะครับไอ้พวกหอจดหมายเหตุเนี่ยกรมศิลป์เนี่ยทำหน้าที่เก็บไว้เฉยๆนะครับป้องกันการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายและการสืบสวนสอบสวนฟ้องคดีนะครับเกี่ยวกับสุขภาพอันนี้อย่างเช่นโควิดนะโควิดนี่เขาขอข้อมูลว่าในจังหวัดนี้มีใครเดินทางที่ไหนไปไหนยังไงบ้างต้องให้เขานะครับต้องให้เขาเกี่ยวกับสารนะครับเกี่ยวกับการพิจารณานะครับของเจ้าหน้าที่นะครับหรือเกี่ยวกับผู้มีอำนาจทางกฎหมายนะต่อมาก็สิทธิ์ในเรื่องของการยื่นดูข้อมูลของตัวเองก็จะตรงกันกับที่ขอไปตอนแรกที่สอนไปตอนแรกนะครับอย่างเช่นพวกเกี่ยวข้องกับผมอยากรู้ประวัติของตัวเองอย่างเงี้ยนะครับผมก็ขอดูได้บางทีผมก็ลืมนะว่าพ่อแม่ผมมารู้แต่ว่าโคตรเง่าสักการะอ่ะบางทีไม่รู้เราก็ต้องไปขอชำระขอดูขอตรวจอย่างเงี้ยได้ไม่มีข้อจำกัดอะไรนะครับต่อไปใกล้จบแล้วนะฮะใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วก็ไอ้เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่จะต้องระวังไว้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับรายงานทางการแพทย์นะครับก็ต้องมีคล้ายๆมีต้องเปิดเผยเฉพาะต่อแพทย์เท่านั้นนะครับต้องมันไม่ใช่ว่าใครมาขอก็ได้อะมันจะต้องแพทย์เปิดเผยให้แพทย์เท่านั้นแล้วต้องเป็นแพทย์ที่ได้รับความมอบหมายจากผมด้วยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ต้องระวังไว้ถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วสิทธิ์อีกอย่างนึงก็คือสิทธิ์ในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ผมชอบยกตัวอย่างอยู่ดีๆมาหาว่ากูค้าแป้งอย่างเงี้ยมึงไม่เปลี่ยนแปลงประวัติอาชญากรกูเดี๋ยวนี้กูไม่ได้คนค้าแป้งนะครับสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยตอนสอนตอนต้นผมบอกแล้วนะครับภายใน30วันนะครับนะนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งไม่ยินยอมให้แก้ไขข้อมูลนะครับอันนี้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเดี๋ยวเอ้ยเช็คดิเขียนตรงกันไหมอ
มันจะมีอันนี้นะครับระยะเวลามันจะต่างกันนิดนึงนะครับไม่ให้แก้ไขไม่ให้เปลี่ยนแปลงอันนี้ภายใน30วันนับแต่ได้รับคำสั่งไม่ให้แก้ไขนะคือถ้าเป็นอันนี้นะครับถ้าเป็นอันนี้ถ้าเป็นอันเนี้ยอัน2อันบนเนี่ยนะ2อันบนเนี่ยภายใน15วันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอันล่างนะถ้าเป็นอันล่างนะไอการไม่แก้ไขเนี่ยนะครับไม่ยอมให้เขาแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้แก้นิดนึงเป็น30วันนะครับภายใน30วันนะภายใน30วันตรงนี้จะเป็น30วันนะต่อมาก็สิทธิ์ในการแก้แทนคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถหรือข้อมูลอื่นๆของคนตายอย่างที่บอกอยู่ดีๆพ่อผมตายแล้วมาหาว่าพ่อกูค้าแป้งกูไปขอให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่ยอมนะครับไม่ยอมให้กูแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผมแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมก็อุทธรณ์ได้ภายในเท่าไหร่ภายใน30วันนะครับนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งไม่ยินยอมให้แก้ไขอันนี้จำเพิ่มนิดนึงคำสั่งการอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงมันจะเป็น30วันนะครับแต่คำสั่งอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ย15วันนะครับ15วันนะโอเคนะครับไม่น่าจะมีอะไรที่ยากแล้วนะครับหลังจากนี้นะอ่ะแต่เดี๋ยวติวต่อย้ำอีกทีนะครับไอ้คำสั่งเนี่ยมันจะมีคำสั่งไม่เปิดเผยถูกไหมแล้วก็คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านอันนี้อุทธรณ์ภายใน15วันแต่ว่าถ้าเป็นคำสั่งไม่ไอเนี้ยฮะไม่ยอมให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอันนี้30วันต่อคณะกรรมการชุดเดียวกันคือคณะกรรมการเอียงคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลนะครับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลถูกไหมในกฎหมายก็จะเขียนไว้นะครับสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับอ่ะต่อมาเอกสารประวัติศาสตร์ข้อสอบฐานแค่ว่าเก็บไว้ที่ไหนนะครับเก็บไว้ที่นี่ฮะหอจดหมายเหตุกรมศิลปากรนะครับหรือหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารเขาก็จะถามว่าเก็บไว้กี่ปีถ้าตาม14คือเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้เก็บไว้75ปีก็ต้องจำเนาะนะฮะกำหนดเวลานะครับส่งข้อมูลข่าวสารราชการตามวรรคหนึ่งเนี่ยให้แยกไว้แบบนี้ก็คือถ้าส่วนราชการเก็บเอาไว้หน่วยงานของรัฐเก็บเอาไว้ข้อมูลเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เก็บไว้ครบ75ปีนะครับก็ส่งไปที่หน่วยงานนี้นะครับถ้าเป็นข้อมูลนะครับมาตรา15มาตรา15ก็คืออะไรมาตรา15ก็คือข้อมูลที่เขาจะต้องยื่นขอถึงจะให้อ่ะนะลองไปดูดินะครับไอเนี้ยอันเนี้ย75ปีเก็บไว้75ปีนะแต่อันเนี้ยมาตรา15เนี่ยคือถ้าเขายื่นขอแล้วเราพิจารณาว่าเฮ้ยเปิดเผยไม่ได้เงี้ยจะเปิดหรือจะปิดก็ได้อย่างเงี้ยปิดเปิดๆนะครับอันนี้คือเท่าไหร่ครับ25ปีนะครับอันนี้คือ25ปีนะพอครบ25ปีก็ส่งไปให้หน่วยงานนี้เก็บนะครับทีนี้มันอาจจะขยายได้นะครับอาจจะขยายก็คือจำเป็นจะต้องเก็บนะครับแล้วก็อะไรหน่วยงานของรัฐเห็นว่าไม่ควรเปิดเผยอันนี้ฝากไปอ่านเองไม่มีอะไรนะครับก็อ่านดูก็เข้าใจอ่ะว่ามันเป็นเหมือนกับเหตุผลเนี่ยเพื่อประโยชน์ของการใช้สอยนะครับหรือว่าเห็นว่ามันยังไม่ควรเปิดเผยด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างก็สามารถที่จะขยายได้นะครับถ้าอันข้างบนนะอันข้างล่างเนี่ยขยายได้คราวละ5ปีนะเกินคราวละ5ปีไม่ได้อย่างเงี้ยนะก็ฝากไปดูตามพ.ร.บ.นี้ไม่มีอะไรมาตรานี้นะครับต่อไปจะจบและสุดท้ายแล้วนะครับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารนะคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารคือมีอำนาจพิจารณาอะไรข้อร้องเรียนข้อร้องเรียนนะครับนะจะมีจำนวน9บวก14นะ14คนมีอะไรคุณก็ไปอ่านเอาเองนะขี้เกียจสอนและอีก9คนคืออะไรอีก9คนก็คือผู้ทรงคุณวุฒินะครับผู้ทรงคุณวุฒิมันจะมี9คนคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะแต่งตั้งนะครับผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการถ้าข้อสอบถามใครแต่งตั้งก็ผู้คณะรัฐมนตรีนะเรามานับอีกทีมัน14จริงมั้ย1นะครับ
2 3 4 5 6ถูกไหม7 8 9 10 11 12 13 14 14แล้วเห็นไหมแล้วก็อื่นๆก็คือครม.นะครับครม.แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจะมาจากภาครัฐก็ได้ภาคเอกชนก็ได้นะครับอีก9คนนะอีก9คนกฎหมายไม่ได้เขียนว่าไม่เกินนะอีก9คนก็ต้องแต่งตั้ง9คนเป๊ะๆ เพราะฉะนั้นจำนวนเขาจะมี9บวก14นะครับทีนี้นะก็จะมีเลขานุการเลขานุการไม่ใช่ปลัดนะเพราะปลัดมันเป็นอีนี่แล้วมันเป็นกรรมการแล้วแต่ให้ปลัดสำนักนายกตั้งข้าราชการในสังกัดของตัวเองอ่ะนะฮะเป็นเลขานุการแล้วก็อีก2คนเป็นผู้ช่วยเลขาผู้ช่วยกับเลขาไม่ได้มีหน้าที่เป็นกรรมการต่อไปนี้เวลาน้องเรียนกฎหมายไม่ว่าฉบับใดก็ตามนะครับเวลาเขาแยกกรรมการกับเลขาออกจากกันน่ะมันหมายถึงอะไรเวลาที่ประชุมเขาให้โหวตเขาจะต้องยึดถือตามมติเสียงข้างมากของกรรมการเลขาอย่าสะเอะเลขาฝ่ายเลขามีหน้าที่จดรายงานการประชุมไปมึงอย่าสะเอะยกมือท่านคะหนูไม่เห็นด้วยค่ะเรื่องของมึงเป็นเลขาถูกไหมเวลาเขานับเสียงโหวตเนี่ยนะครับเขาจะนับเฉพาะ9บวก14นะว่าจะเห็นด้วยเสียงข้างมากเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเลขาอย่าสะเอะนะครับแต่ถ้ากฎหมายบางฉบับบอกเอาไว้ว่าให้นายกอไก่เป็นทั้งเลขาและกรรมการเลขานุการและคณะกรรมการถ้ามีคำว่าและคณะกรรมการหมายถึงเวลาโหวตกันยกมือโหวตกันจะนับเสียงของตัวเลขาที่เป็นคณะกรรมการด้วยพูดง่ายๆควบ2ตำแหน่งจดรายงานการประชุมด้วยนะครับแล้วก็อะไรอีกแล้วก็มีหน้าที่โหวตด้วยนะแต่ถ้าพ.ร.บ.ฉบับนี้ให้เป็นเลขาเฉยๆไม่ได้บอกไว้ให้เป็นเลขานุการและคณะกรรมการเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเสอโหวตใดๆทั้งสิ้นมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมชงกาแฟเท่านั้นนะต่อมาคณะกรรมการอันนี้ไม่ต้องไปจำมันกว้างๆสอดส่องให้คำปรึกษาเสนอแนะพิจารณาจัดทำรายงานแล้วก็อื่นๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็ฝากไปอ่านดูนะครับจุดที่น่าสนใจคืออีตัวผู้ทรงคุณวุฒินะฮะ3ปีวาระครั้งหนึ่งเนี่ยเป็น3ปีแล้วก็เป็นซ้ำๆติดๆกันไม่มีข้อห้ามคนเดิมเป็นทั้งปีทั้งชาติซ้ำไปซ้ำมาได้เรื่องของมึงจบแล้วนะครับต่อไปนะฮะเหตุที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะออกนะที่จะต้องจำนะที่แปลกๆก็จะมีตายคงไม่ต้องจำหรอกไอ้ห่าตายมีใครอยู่ในตำแหน่งบ้างวะแต่ก็ไม่แน่นะอีนายกตู่นี่ตายอาจจะยังอยู่ในตำแหน่งเนาะวิญญาณยังคงอยู่อะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าคนทั่วไปตายแล้วเขาไม่อยู่หรอกคือคนบางคนเนี่ยอยู่ก็เหมือนตายตายก็เหมือนอยู่อ่ะนะครับ ครม.ให้ออกจำเอาไว้แค่นี้ก็สอบก็ถามว่าใครให้ออกก็ครม.ให้ออกจบนะครับเพราะมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอะไรก็ว่าไปนะครับต่อไปอำนาจพิเศษของคณะกรรมการชุดนี้นะย้ำอีกทีชุดนี้คืออะไรคือคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารไม่ใช่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยนะจำดีๆใครมีอำนาจมากกว่าจะต้องบอกว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารมีอำนาจมากกว่าอย่างแรกเขามีอำนาจพิเศษคืออะไรครับเรียกให้ใครมาชี้แจงให้ถ้อยคำส่งวัตถุพยานหลักฐานได้หมด2คือมีบัตรเสือกโดยถูกต้องตามกฎหมายคืออะไรสามารถมอบหมายนะครับให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดตัวเองเนี่ยเข้าไปเสือกเข้าไปสืบค้นข้อมูลต่างๆในหน่วยงานของรัฐได้หน่วยงานของรัฐจะขัดแย้งจะฝ่าฝืนไม่ได้นะครับจะขัดใจเขาไม่ได้นี่คือบัตรเสือกโดยถูกต้องนะครับจะมีอำนาจเยอะนะฮะต่อมามาดูกรรมการอีกชุดหนึ่งกรรมการวินิจฉัยซึ่งทุกคนต้องจำได้แล้วพอกรรมการวินิจฉัยเนี่ยนะมันมีอำนาจอะไรมันมีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์คำว่าอุทธรณ์เนี่ยมันจะมี3คำสั่งเท่านั้นที่ปรากฏอยู่ในพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับก็ไปจำเอาคำสั่งแรกคำสั่งไม่เปิดเผยคำสั่งที่2คืออะไรครับคำสั่งอะไรวะคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านทั้ง2คำสั่งนี้ต้องอุทธรณ์ภายใน15วันคำสั่งสุดท้ายคือคำสั่งไม่ยอมให้แก้ไขหรือไม่ยอมให้ลบข้อมูลอันนี้อุทธรณ์ภายใน30วันนะครับโอเคนะคณะหนึ่งเนี่ยทีมหนึ่งเนี่ยจะมี3คนเป็นอย่างน้อยทีนี้คณะมันมีหลายคณะนะ
จะบอกอย่างนี้ครับคณะกรรมการเมื่อกี้ไอ้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทั้งประเทศมี1ชุดชุดใหญ่1ชุดนะครับเนาะเขาจะไปตั้งอนุหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงแต่ชุดใหญ่อ่ะมี1ชุดแต่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเนี่ยโอ้โหมีเป็น20กว่าชุดครับเขาจะอย่างเช่นคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทหารคณะกรรมการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการคลังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลทางข่าวสารที่เกี่ยวกับด้านสาธารณสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีหลายชุดในประเทศนี้ให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนที่มาคืออะไรคือคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเสนอรายชื่อไปครับสมมุติมันมีอยู่10ชุดใช่ไหมคณะกรรมการก็ไปสรรหามาคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารไปสรรหามาว่าใครควรจะเป็นคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านอะไรคณะไหนผมว่ามีประเทศไทยผมว่ามีเกิน10คณะนะครับแล้วก็เสนอถ้าข้อสอบถามใครแต่งใครเสนอชื่อนะคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเสนอรายชื่อเสนอชื่อคนที่คู่ควรเสนอให้ใครเสนอให้ครม.ถามว่าใครแต่งตั้งครม.แต่งตั้งนะอย่าตอบสลับกันนะครับนะแล้วถามว่าคุณสมบัติมีอะไรอายุเท่าไหร่กฎหมายมันไม่ได้เขียนกฎหมายเขียนแค่ว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ นะครับคณะหนึ่งมีกี่คนนะอย่างน้อย3อย่างมากไม่รู้ไม่ได้มีกำหนดนะครับนะพิจารณาเฉพาะการโต้แย้งคำสั่งต่างๆก็บอกแล้วนะก็คือการอุทธรณ์3คำสั่งนี้นะครับต่อไปนะจะจบแล้วนะนี่ไงแต่งตั้งตามความเชี่ยวชาญเขาไม่ได้ระบุเอาไว้ว่ามีเชี่ยวชาญอะไรบ้างหรือมีอายุเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับนะแต่งตั้งไม่น้อยกว่า3คนนะและให้ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการในที่นี้ก็หมายถึงอะไรคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเนี่ยแต่งตั้งนะครับปฏิบัติหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขาคืออะไรที่มันใช้คำว่าคณะกรรมการเฉยๆเนี่ยนะครับมันหมายถึงว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารนะครับอันนี้ก็จำนิดนึงนะครับนี่ไงคณะกรรมการเฉยๆเนี่ยหมายถึงอะไรฮะคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารพิจารณาส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเนี่ยเห็นไหมมันอ่านแล้วงงไอ้ห่าอะไรวะนะผมก็ต้องแปลงหมายถึงว่าคณะกรรมการชุดนี้ส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการชุดนี้วินิจฉัยนะครับโดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญนะภายใน7วันนะเผื่อข้อสอบถามว่าภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการชุดนี้ได้รับอุทธรณ์นะคำวินิจฉัยต่างๆของคณะกรรมการคำวินิจฉัยอุทธรณ์จำง่ายๆคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ทุกประเภทให้ถือเป็นที่สุดนะครับให้ถือเป็นที่สุดนะเมื่อกี้คุณจะงงไหมบอกว่าเอ๊ะเวลาเราอุทธรณ์กฎหมายก็เขียนพี่แมงปอก็สอนไม่ใช่หรือบอกว่าให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยแล้วทำไมอันนี้บอกว่าให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอีกอันนี้ผมจะบอกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยบางกรณีนะครับประชาชนเขายื่นเรื่องร้องเรียนไปที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารแต่พอไปดูเนื้อหาโดยรายละเอียดอะบางทีมันอ่านนานหนาปึกอย่างเงี้ยอ่านดูต้องนานประมาณเอ๊ะอ่านไปอ่านมาเฮ้ยโดยเนื้อแท้ของข้อความของบริบททางกฎหมายมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนมันต้องเป็นอุทธรณ์พอรู้แล้วว่าเฮ้ยมันเป็นอุทธรณ์มันก็ต้องส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการชุดนี้ภายใน7วันไงนะครับภายใน7วันนับแต่วันที่ไอ้คณะกรรมการเนี้ยได้รับอุทธรณ์นะครับนะภายใน7วันนับแต่ได้รับอุทธรณ์เมื่อกี้ยกตัวอย่างพี่นานเกินไปเดือนนึงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีคนร้องเรียนคณะกรรมการชุดนี้ในทางปฏิบัตินะเขาจะต้องรีบตรวจเบื้องต้นก่อนภายใน7วันนะครับว่ามันเป็นร้องเรียนหรือมันเป็นอุทธรณ์กันแน่โดยตัวเนื้อหาสาระของข้อความถ้าปรากฏว่าดูเบื้องต้นแล้วเฮ้ยมันเป็นการอุทธรณ์นี่หว่าคณะกรรมการชุดนี้เขาก็ต้องรีบส่งเรื่องมาให้กรรมการชุดนี้นะครับนะภายใน7วันนับแต่วันที่กรรมการชุดนี้ได้รับอุทธรณ์นะครับพูดง่ายๆก็คือคุณมีเวลาตรวจเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ใช่มันเป็นเรื่องอุทธรณ์คุณจะต้องส่งคืนคณะกรรมการชุดนี้ส่งวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยภายใน7วันนับแต่วันที่กรรมการชุดนี้ได้รับคำอุทธรณ์มานะครับนี่เป็นเรื่องในเชิงปฏิบัติค่อนข้างลึกแหละนะครับนะคำวินิจฉัยของอีกรรมการชุดนี้ให้ถือเป็นที่สุดนะครับอ่ะสุดท้ายบทกำหนดโทษนะ
โทษฐานแรกขัดคำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารนะอีคณะกรรมการชุดนี้วินิจฉัยไม่มีบทกำหนดโทษอะไรนะอย่างที่บอกใครใหญ่กว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารใหญ่กว่านะครับนะก็จำฮะระวังโทษไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือจำหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ต่อมาขัดเจ้าหน้าที่ขัดคำสั่งเจ้าหน้าที่นะครับที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลแบบถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้นะตามมาตรา20ก็คืออะไรก็คือดำเนินการออกคำสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่ถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับก็จำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะก็จำแค่นี้เองอ่ะจบแล้วนะครับในตัวพรบฉบับนี้ก็อยู่ด้วยกันประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็เชื่อว่าเป็นพรบที่ถ้าติวจนจบแล้วนะแล้วอ่านตามที่ผมบอกนะครับชี้แนะไว้แล้วว่าถ้าคุณจะเรียนแบบใช้ความจำอย่างเดียวนะครับคุณจะดูแค่คลิปตัวนี้ก็น่าจะพอแล้วนะแต่อ่านด้วยนะอ่านในเอกสารที่ผมทำให้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะไปทำข้อสอบในเชิงวิเคราะห์นะครับในเชิงการเขียนนะหรือว่าจะเป็นในเชิงของการกากบาทแต่เป็นกากบาทแบบวิเคราะห์แบบเหมือนข้อสอบกพ.อย่างเงี้ยนะครับที่มันเป็นกากบาทแต่มันเป็นวิเคราะห์ยากๆแบบเนี้ยนะก็ฝากไปทำอะไรครับฝากไปดูตัวเอกสารที่ผมแจกเพิ่มเติมด้วยนะครับเอกสารที่ผมแจกเพิ่มเติมก็จะเป็นตำราที่ท่านอาจารย์ช่างทองนะครับโอภาสศิริกุลเขียนเอาไว้นะครับก็สมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นน่าจะเป็นผู้อำนวยการมั้งผู้อำนวยการอะไรอ่ะผู้อำนวยการสำนักงานในคณะกรรมการชุดนั้นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการนะครับที่สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนั่นแหละนะครับนั่นแหละก็ฝากไปดูนะนอกนั้นเท่าที่ผมดูก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เราจะทำไม่ได้แล้วนะครับนอกนั้นดูก็ไม่น่าจะมีอะไรที่พวกเราจะทำไม่ได้แล้วนะก็ฝากเอาไว้นะครับนะอยากให้ทุกคนตั้งใจให้ดีนะครับผมเชื่อว่าทำได้แน่นอนนะไม่น่าจะมีอะไรที่นอกเหนือจากที่ติวแล้วเพราะว่าที่ติวก็นอกเหนือพรบพอสมควรแล้วนะที่สรุปให้ตอนแรกๆนะครับจนถึงตอนนี้ก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายตัวอื่นอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวความรู้รอบตัวที่อยู่ในบริบทของพรบฉบับนี้เอามาสอนหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเน้นในเรื่องของตำแหน่งจำนวนวันแค่นี้นะครับแล้วก็ไอ้จำนวนพวกข้อๆอย่างเงี้ยไอ้พวกข้อที่บอกให้ไปท่องอย่างเงี้ยนะฮะก็ท่องตามนี้ได้เลยนะไม่มีอะไรเกินกว่านี้แน่นอนนะมั่นใจได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้ติวอะไรอีกก็ส่งอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้ใน YouTube นะครับแต่ YouTube บางทีผมไม่ค่อยได้อ่านตัวข้อความแต่ในอินบ็อกซ์เนี่ยจะมีตัวแอดมินช่วยตอบช่วยอ่านนะครับก็ฝากเอาไว้ก็ได้อยากให้ติวพรบ.อะไรอีกก็จะหาเวลามาติวให้นะครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับขอบคุณครับ